สวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะสักครู่นะครับผมวันนี้บอกก่อนนะครับว่ามันเป็นงานโกดังนะฮะโกดังญี่ปุ่นมือสองนะครับพอดีพวกการขนส่งมาให้ขายนะฮะก็จะมีลอกประมาณน่าจะประมาณสัก30ตัวแล้วก็คันเบ็ดประมาณ50คันนะเดี๋ยวดูว่ามีอะไรมาบ้างนะครับผมก็ช่วงนี้มันช่วงโควิดนะครับอะไรช่วยได้ผมก็ช่วยได้ทั้งหมดนะครับก็ไม่แพงนะมันเป็นงานโกดังนะครับก็มันก็มาจากญี่ปุ่นนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นโกดังที่แบบเปิดโกดังญี่ปุ่นในไทยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีมาประมาณนี้นะครับแต่ผมให้ดูนะเขาก็ทำตู้พวกโกดังญี่ปุ่นตามร้านญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดนะเขาไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะครับก็พวกกันนะครับเขาก็ส่งมาให้ขายให้หน่อยนะผมก็ได้นะครับเดี๋ยวขายให้ก็ราคาก็เดี๋ยวเอาทีดูทีละตัวเลยดีกว่ามันจะได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาเลยนะครับผมสวัสดีครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะเอาไปทีละอันเลยนะครับขออนุญาตนะฮะวันนี้ก็อาจจะนานสักนิดนึงนะครับผมนะแต่ว่าคลิปนี้ผมก็จะไม่ลบนะฮะเดี๋ยวก็มาดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงไว้ในช่อง YouTube อีกนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นหลิวนะฮะถ้าจะเอฟจะจองก็แจ้งได้เลยนะครับคันไหนอะไรยังไงนะครับผมนะยี่ห้อซากุระนะครับผมซากุระให้ดูก่อนนะครับมันจะอันนี้ตัวนี้จะเป็นด้ามก๊อกขอเปิดไฟนิดนึงดูเปิดไฟโอเคนะครับอันนี้จะเป็นด้ามก๊อกมีจุกไม้ข้างบนนะผมว่าคันนี้สวยนะครับงานยังเนียนอยู่เลยนะฮะเห็นไหมเป็นหลิวนะครับนี่จริงๆมันไม่ใช่หลิวมันเรียกว่าอะไรนะผมก็ลืมแล้วมีลูกค้าเคยบอกว่าด้ามก๊อกมันจะตกอีกประเภทหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมดูระยะให้นะคันนี้3เมตร6นะครับความยาว3เมตร6นะของซากุระนะครับสวยๆสภาพสวยๆเลยนะครับยังไม่ค่อยมีรอยเท่าไหร่นะอันนี้ผมขายเลยที่500บาทนะครับผมนะคันเบ็ดทุกอย่างนะครับผมต้องส่งใส่ท่อ PVC นะครับขอบวกค่าส่ง100บาทนะครับผมถ้าซื้อหลายๆคันผมก็คิดแค่ร้อยเดียวนะค่าส่งคิดครั้งเดียวนะครับซื้อ10คันผมก็คิดแค่ร้อยเดียวนะครับผมซื้อหลายคันผมก็คิดครั้งเดียวอันนี้ยี่ห้อซากุระนะครับเดี๋ยวถ้าท่านใดไม่ทันก็มาเปิดดูย้อนหลังได้นะครับเราก็ไปเรื่อยๆเลยนะถ้า F ก็ F ได้เลยนะครับผมหรือจะโทรมาจองก็ได้นะครับโทรมาตอนนี้ได้เลยนะครับพร้อมรับสายนะครับ500นะครับผมบางทีผมก็น่าจะลืมนะฮะ400ปิดได้ไม่ต่อครับผมนะไม่ต่อนะครับนะอันนี้เปิดถูกๆเลยนะคันนี้สภาพสวยนะครับผม500นะครับผมสวยๆเลยใช่เทนคาว่านะครับขอบคุณนะนายักษ์นะครับผมเทนคาว่านะครับมันคือคันเทนคาว่าใช่ไหมแล้วผมก็เดี๋ยวจำราคาไม่ได้หรอกนะครับว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาซื้ออีกทีนึงเอ้ยที่บอกว่าในไลฟ์ไม่ใช่ราคานี้ผมมันอาจจะลืมได้นะครับอันนี้เป็นคันสไลด์นะผมอ่านของใครไม่ทันขออภัยนะครับท่านต้องพิมพ์มาอีกนิดนึงนะเพราะว่าจอเป็นไกลวันนี้อยู่คนเดียวนะครับไม่มีแอดมินอ่านให้นะครับอันนี้เป็นคันสไลด์นะครับแบบพกพาจริงๆถ้าไอ้โป่งๆตรงเนี้ยมันจะไว้ใส่ลอกนะครับผมน่าจะยาวกว่านี้มีเดี๋ยวมีชิงหลิวอีกหลายคันชิงหลิวมีอยู่ประมาณสัก10กว่าคันได้นะครับอยู่ในกล่องข้างหลังนี่ในกล่องข้างหลังนี้นะครับยังมีอีกนะเดี๋ยวจะไล่จากรอกไปก่อนนะครับผมฝากแชร์ด้วยนะครับผมฝากแชร์ด้วยนะครับอันนี้มันเหลือตะคันแล้วนะอันนี้มันเหลือตะคันแล้วกับถุง
นะครับไกด์ยังไม่เป็นสนิมนะครับสภาพยังสวยอยู่เป็นพวกนี้ก็จะเป็นพวกงานจีนงานนี้งานจีนเลยนะครับ Made in China เขาจะแปะอยู่ตรงนี้เลยนะครับงานจีนเลยแต่ว่าก็เอาเข้าไปขายในญี่ปุ่นแหละอันนี้เป็นคันแบบพกพานะครับสะดวกพกพาติดรถติดมอเตอร์ไซค์ได้หมดเลยนะครับคันนี้ผมขายให้250บาทละกันนะครับ250บาทนะครับถ้าจะ FM มาได้เลยนะครับคันพร้อมถุง250บาทนะฮะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับมิกตี้เหรอนะครับ250บาทนะคันนี้นะครับหรือถ้าอยู่ใกล้จะวิ่งเข้ามาดูเลยก็ได้นะครับร้านผมก็เปิดทุกวันนะปิดไม่ได้ปิดอดตายนะครับผมนะปิดอดตายนี่มันจะมีลอกมาแบบนี้เห็นไหมแบบถุงเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้ก็จะมีลอกมาให้ด้วยนะนะครับคันนี้เป็นลอกแบบธรรมดามากเลยนะครับเอาอันนี้ผมก็ให้เท่ากันเลยนะครับถุงสีเหลือง250เหมือนกันนะครับรวมลอกด้วยนะครับได้ลอกไปด้วยได้คันไปด้วยเป็นคันสไลด์นะพวกนี้จะยาวแค่ประมาณ5ฟุตนะครับ5ฟุต6ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยยาวเยอะกว่านี้นะครับ5ฟุต6 6ฟุตแค่นั้นจริงๆแล้วมันก็จะประมาณ5ฟุต6นะผมจะให้ดูนะครับหน้าตาของลอกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีแขนแยกนะครับตัวนี้เปลี่ยนซ้ายขวาได้นะครับบอดี้เป็นโลหะสปูลเป็นพลาสติกนะครับผมหมุนมันก็จะมีเสียงแป๊กๆๆๆนะครับตัวนี้อันนี้ก็250บาทเหมือนกันนะครับค่าส่งต่างหากนะค่าส่งต่างหากนะครับผมจอง F ได้นะครับจองได้นะแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับอย่าเบี้ยวผมเลยนะผมเสียทั้งค่าส่งนะครับทั้งค่าเก็บเงินปลายทางนะผมโดนบ่อยมากช่วงนี้โควิดก็แรงแล้วนะครับนะมาโดนแบบยกเลิกเก็บเงินปลายทางอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเจ็บเล็กๆนะครับผมนะค่าส่งก็เสียนะครับค่าเก็บเงินปลายทางก็เสียอีกนะครับ2ทอดนะฮะแล้วก็ส่งกลับมาก็ต้องเสียอีกนะครับ250นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับเอามาดูลอกบ้างนะลอกชุดนี้จะมีรู้สึกว่าจะมีแต่สปินนะเป็นพวกแบบลอกธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานตามโกดังอ่ะมันไม่ใช่แบบงานที่แบบผมสั่งมาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่แบบของคัดๆนะเป็นลอกธรรมดานะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาแบบขายให้ถูกๆเลยนะไม่เอาแพงนะครับขอมีกำไรนิดนึงนะฮะนะโอ้โหตอนนี้หมุนฝืดมากนะครับฝืดเพราะว่าอะไรเอ่ยถ้าฝืดๆอย่างนี้มันน่าจะมีแบบเดี๋ยวนะเส้นเอ็นนะครับเข้าไปนะครับคัน 4.4 ทับ5ท่อนมีไหมครับยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวจะเปิดไปให้ดูนะครับตัวนี้มันจะมีเอ็นพวกเอ็นนะครับเข้าไปพันอยู่ด้านในแล้วมันจะชอบฝืดๆนะฮะอันนี้เป็นของอะไรเนี่ยน่าจะเกาหลีมั้งนะครับพวกนี้ให้ดูจากสภาพนะครับถ้าจะเอฟก็เอฟได้เลยนะฮะอะไรเนี่ยลิเกอร์ตัวนี้เอาไป250ก็พอนะครับผม250บาทนะอันนี้250บาทหมุนฝืดๆต้องไปเนี่ยฝืดๆนิดๆนะครับนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าไม่ขายดีกว่านะเดี๋ยวได้ไปแล้วพังมาด่าผมอีกนะครับเดี๋ยวตัวดีๆไปนะเสียๆขอไว้ลื้อก่อนขอไว้ดูก่อนนะครับมันเป็นเพราะว่าอะไรอย่างตัวนี้นะครับไม่เสียแน่นอนนะพวกนี้เป็นลอกเก่าวินเทจเลยเส้นเอ็นก็จะเยอะแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นของไดมอนด์นะครับผมไดมอนด์เจแปนเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นโลหะนะครับทั้งตัวเป็นโลหะนะครับดูชุดเห็นนะครับอันนี้จะเป็นลอกแบบแนววินเทจนิดนึงขนาดก็จะใหญ่ประมาณสัก BG 15 20ประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมขอ500นะครับผม500บาทนะครับสำหรับไดมอนด์นะไดมอนด์22นะครับไดมอนด์22 500บาทนะครับถ้า F ก็พิมพ์มาได้เลยนะครับจะ F จะอะไรก็พิมพ์ได้เลยนะ500บาทเท่านั้นนะครับลอกผมรวมส่งให้เลยแต่คันเบ็ดผมต้องส่งใส่ท่อนะครับผมนะขอค่าท่อ PVC 100บาทเท่านั้นนะครับลอกใช้งานได้ปกตินะตัวนี้นะครับคลิกเสียงหายแต่ว่ามันพวกนี้มันซ่อมไม่ยากนะครับพวกคลิกทรงคลิกเสียงอะไรอย่างนี้นะครับนะขอดูลอกเซิร์ฟหน่อยครับลอกเซิร์ฟไม่แน่ใจจะมีป่ะนะเดี๋ยวรอดูนะครับตัวนี้500บาทนะครับราคารวมส่งแล้วถ้าเป็นลอกนะครับนะคันเบ็ดเดี๋ยวบวกค่าส่งอีกทีนึงนะครับแกะไปเรื่อยๆวันนี้น่าจะยาวหน่อยนะอ่ะอย่างนี้โอ้โหไดว่า 6,500 นะครับโลโก้ก็ลุ่งลิ่งมาเลยนะอันนี้มันเป็นงานโกดังนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นงานโกดังแล้วมันเลยต้องเป็นแบ
มาไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะโลโก้อีกฝั่งหนึ่งก็หายนะครับแต่ว่าตัวลอกก็สวยนะครับพวกนี้มันจะแข็งแรงนะเอาไว้ตกหน้าดินอัดบึกอะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้เบรกจะแน่นๆเลยนะครับสปูนเป็นโลหะนะครับบอดี้เป็นโลหะฟังเสียงนะครับเบรกแน่นๆเลยตัวนี้มีคันจิก PE 1 3เปล่ามีครับผมจิกเป็นของใหม่นะงานจีนนะครับแต่อันนี้เป็นงานญี่ปุ่นไม่มีแน่นอนนะฮะไม่น่ามีนะครับผมตัวนี้นะครับไดว่า 6,500 นะครับตัวนี้เป็นงานเจแปนนะโลโก้หาย1ฝั่งนะครับอีกฝั่งนึงโลโก้หลุดแบบนี้นะครับผมขายให้วันนี้ผมจะขายให้ตามสภาพเลยนะโลโก้หลุดแบบนี้นะครับตัวนี้ผมขอ450บาทนะครับไดว่า 6,500 450บาทนะครับถ้าจะ F พิมพ์ชื่อลอกมาด้วยก็ได้หรือจะพิมพ์ตามราคาก็ได้นะครับผมจะได้ไม่งงนะครับผมนะ450บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะก็คือสภาพอย่างนี้เลยนะไปอย่างนี้เลยนะนะครับไปให้ท่านอย่างนี้เลยนะลองพิจารณาดูก่อนนะฮะแต่ลอกผมบอกได้เลยว่าพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยพังนะครับถึกทนแน่นอนนะฮะมาต่อนะครับพวกนี้จะเป็นลอกจีนลอกเกาหลีตัวเล็กๆนะครับผมโอ้ตัวนี้เป็นของอะไรเนี่ยเช็คเปียร์โอ้แอมตัวนี้เป็นของเช็คเปียนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจบอลแบลลิงมี1ลูกปืนนะครับรอบ 4.8 ต่อ1นะผลิตนี่ผมไม่แน่ใจเพราะมันไม่ได้ตีอะไรมานะครับตัวนี้เป็นของเช็คเปียเล็กประมาณเบอร์500นะมันจะเล็กกว่า BG10 นะครับตัวนี้มันจะเล็กกว่า BG10 บอดี้สปูนเป็นพลาสติกทั้งตัวนะครับทั้งตัวเป็นพลาสติกนะครับผมนะตัวนี้ผมคิดที่500นะครับราคารวมส่งให้แล้วนะครับผม500บาทรวมส่งให้แล้วนะครับเล็กๆไปเล่นสปิ๋วได้นะครับปานินปาเก็ตเล็กๆอะไรอย่างนี้นะครับผมฟังเสียงนะครับเสียงจะเบาๆหน่อยนะอันนี้เป็นเช็คเปียนะครับไออย่างนี้นะครับเอาไป250พอนะครับ250บาทนะ250บาทรวมส่งนะครับผม250บาทรวมส่งนะครับลอกพวกลอกพลาสติกอะไรอย่างนี้นะต่อไปนะครับต่อไปนะผมอ่านของใครไม่ทันขออภัยนะท่านพิมพ์มาอีกทีนึงนะถ้าผมไม่ได้อ่านนะครับนะเพราะวันนี้โทรศัพท์อยู่ค่อนข้างไกลไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นลอกพลาสติกรู้สึกว่าน่าจะเป็นพวกลอกจีนมั้งเขาพันสายไว้นะโอ้ไม่มีปัญหานะครับเบอร์500จิตเหรอ JITS จิตเบอร์500นะครับนี่เป็นลอกจีนนะครับตัวก็ค่อนข้างใหญ่ประมาณสัก VG 15 20ประมาณนี้ประมาณ VG 20นะครับเอาไปตกหน้าดินได้อันนี้350บาทนะครับผม350บาทรวมส่งนะครับ350บาทรวมส่งนะฮะเห็นไหมอ่ะไปตัวต่อไปนะครับหมวกก็ขายนะหมวกที่ใส่อยู่หมวกร้านนะครับ390บาทรวมส่งนะครับผมนะสนับสนุนร้านได้ครับหมวกไปแล้ว390บาทนะฮะนะรวมส่งแล้วนะครับไอ้อย่างนี้250นะครับพวกนี้เป็นลอกพวกลอกพลาสติกอย่างเงี้ยฮะ250เอาไปตกเล่นๆได้นะครับนะเอาไปตกเล่นๆได้นะครับเข้าไปแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับผมนะนี่อย่างเงี้ยตัวละ250พอนะครับไอ้นี่น่าจะชำรุดเดี๋ยวต้องซ่อมก่อนนะครับซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งที่ร้านเพียบเลยนะครับไอ้ลอกพลาสติกอย่างเงี้ยนะครับไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ตัวนี้ก็เหมือนกันอันนี้มันเป็นงานโกดังนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับมันเป็นงานโกดังนะครับเราผมช่วยพวกกันขายนะเขาส่งมาให้ช่วยขายผมก็จัดให้นะครับผมนี่อย่างงี้ก็เอาไป250นะครับผม250มีเยอะนะครับ250เนี่ยทักอินบ็อกซ์มาได้นะครับตัวนี้เป็นไดว่า 1000P นะครับไดว่า 1000P ตัวนี้เป็นลอกญี่ปุ่นนะครับสปูนเป็นกาวไฟบอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นโลหะนะครับหรือเรียกกันว่าโลหะอะไรครับประมาณนั้นนะฮะ
สภาพนี้ก็ปกติครับแค่เวลาหมุนๆเนี่ยปกติเลยมันจะติดสายนะครับฟังเสียงส่งหน้าดินได้ขนาดประมาณ BG 20นะครับตัวนี้ขนาดประมาณ BG 20นะ500เท่านั้นครับผมรวมส่งให้แล้วนะครับ500รวมส่งให้แล้วนะครับล้อเก่าให้ดูที่ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นสนิมแต่ตัวเนี้ยไม่เป็นนะครับให้สังเกตที่ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับมันจะปกตินะครับผมเห็นนะฮะตัวนี้สนิมไม่กินนะสภาพก็ใช้ได้นะครับกับพวกนี้นะครับถ้าใช้เยอะๆมันจะถลอกไปสีมันจะหายไปนะครับเห็นฮะ500รวมส่งนะครับสำหรับสายหน้าดินนะกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมอันนี้เป็นเรียวบินะครับเรียวโอบิอะไรเนี่ยCatcher Catcher นะครับ Catcher 0นะครับเป็นงานเจแปนนะงานเจแปนนะครับตัวนี้เปลี่ยนได้นะครับหัวน็อตอยู่ฝั่งนี้นะครับเปลี่ยนซ้ายขวาได้นะโลโก้จะมีอยู่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมอันนี้เอา450พอนะครับ450รวมส่งนะครับถ้าคุณชอบสายแบบออกจะวินเทจหน่อยนะเวลาหมุนด้านหน้ามันก็จะมีเสียงนะครับแบบนี้แต่ว่าเอ็นมันพันนะมันทำให้หมุนลำบากนิดนึงนะครับ450บาทรวมส่งนะครับผม450บาทรวมส่งนะบ่ายๆวันจันทร์นะครับผมกาแฟสักแก้วนึงนะมานั่งดูไลฟ์นะครับเอาตัวนี้เป็นไดว่ารีเกา 4,000 นะครับเบอร์ 4,000 เห็นไหมครับสภาพก็มีริ้วรอยบ้างตัวนี้เป็นงานเม็ดดินอะไรเนี่ยไม่บอกแป๊บหนึ่งนะอ๋อตัวนี้เป็นงานเจแปนนะครับเป็นของญี่ปุ่นนะเม็ดดินเจแปนนะครับส่วนใหญ่จะมีงานไทยด้วยนะถ้าเป็นรีเกานะครับอันนี้เป็นสปูลโลหะนะครับตัวนี้500รวมส่งนะครับผม500บาทรวมส่งนะไดว่ารีเกา 4,000 นะครับให้ดูสภาพนะก็ผ่านการใช้งานแหละนะครับหมุนลื่นปกตินะล้อพวกนี้มันล้อเก่ามันดูแลง่ายนะครับไม่ยุ่งยากเดี๋ยวลื้อล้อหมดนะฮะเดี๋ยวก็ไปแกะคันให้ดูนะแบบนี้ล้อพลาสติกอย่างนี้นี่เอา150บาทพอนะครับ150บาทรวมส่งให้เลยนะครับ150รวมส่งให้อ่ะตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรวะ Made in Japan ไม่เฮอร์คูลี่ 6,001 เฮอร์คูลี่ 6,001 นะครับฟังเสียงตัวนี้ก็เป็นล็อกเก่านะครับสไตล์วินเทจพวกเหมือนคล้ายๆกับพวกไดว่าเรียวบีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นล็อกเก่าๆอยู่นะครับสปูลก็มีคาบนะแต่ว่าไม่มีแบบเกลือกัดลงไปลึกๆนะอันนี้ผมเอา450แล้วกันนะครับตัวนี้450รวมส่งนะครับผม450บาทรวมส่งนะตัวนี้เป็นโลหะทั้งตัวนะครับโลหะทั้งตัวสวีดัสสวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้เป็นงานช่วยนะครับผมอันนี้เป็นเรียวโอบิเหมือนกันนะฮะแคชเชอร์นะครับอย่างนี้เอา200พอนะครับ200รวมส่งให้นะครับผม200รวมส่งให้นะฮะน่าจะมีเบรกท้ายโผล่มาสักตัว2ตัวแล้วนะครับรับ200ครับผมเดี๋ยว
ถ้าปล่อยเลยไปไม่ได้นะขออนุญาตจดชื่อไว้ก่อนนะครับผมนะนะแคปหน้าจอส่งมาในอินบ็อกซ์ได้นะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมรัสแซมนะฮะสองร้อยนี่รวมส่งให้แล้วนะครับผมสนใจล็อกเซิร์ฟผมไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับผมนะล็อกเซิร์ฟผมต้องขอดูอีกนิดนึงไม่แน่ใจจะมีเปล่าไม่น่ามีนะฮะคิดว่าไม่น่ามีอันนี้ก็เป็นพวกลอกพลาสติกนะครับผมธรรมดานะฮะพวกนี้ก็คิดไปเหมือนกันเลยครับ250ตัวละ250นะฮะรวมส่งให้เลยนะครับพวกลอกพลาสติกอย่างนี้เอาไว้ให้เด็กตกเล่นได้นะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ250บาทนะครับพวกนี้เป็นพวกลอกพลาสติกนะครับผม250บาทตัวนี้เป็นไดว่า500นะครับซิลเวอร์ไลน์นะฮะเบอร์500นะครับผมสปูลเป็นกราไฟต์นะครับบอดี้อลูมิเนียมนะครับ Made in Japan นะครับตัวนี้ก็450บาทเท่านั้นนะครับ450บาทรวมส่งแล้วนะครับไดว่า500นะครับผมไดว่าราคา500ตัวไดว่าราคา500ผมเอาวางไว้ไหนแล้ววะแป๊บนึงนะตัวไดว่าราคา500ตัวนี้ใช่ไหมนะอะไรเนี่ยดอนศักดิ์นะครับใช่ไหมเอ่ยนะฮะถ้าใช่กดอะไรมาก็ได้ครับหัวจงหัวใจอะไรได้หมดเลยนะฮะถ้าไม่อยากถ้าพิมพ์ไม่ทันนะครับผมจะได้จดชื่อไว้ก่อนนะฮะใช่ไหมเอ่ยนะครับหรือว่าตัวไหนนะฮะตัดสินใจไวๆนะครับพบไปไวนะผมก็จำไม่ได้นะครับนะพูดอะไรไปมั่งนะครับนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ250บาทรวมส่งนะครับพวกลอกพลาสติกอย่างนี้นะครับ250รวมส่งพอนะครับสวัสดีครับผมนะสวัสดีครับ11โอเคนะครับใช่นะครับเดี๋ยวผมขอจดไว้ก่อนนะนะแคปหน้าจอได้เลยนะครับผมแคปหน้าจอได้เลยนะครับห้าร้อยบาทรวมส่งครับผมขอบคุณมากครับผมแคปแล้วส่งให้ผมในอินบ็อกซ์ทีก็ได้ครับนะขอแปะไว้ก่อนอย่าลืมนะเดี๋ยวรอดูคันนะครับผมตัวนี้ยี่ห้ออะไรกาไฟทั้งตัวโปรแลนเดอร์เกาหลีนะครับตัวนี้ก็250บาทเหมือนกันนะครับเป็นลอกจากเกาหลีนะครับโกเลีย250บาทนะครับถูกให้เลยนะวันนี้เป็นงานโกดังนะครับส่งมาจากต่างจังหวัดนะพอดีพวกกันทำตู้อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็ช่วงนี้อะไรช่วยได้ก็ช่วยทั้งหมดเลยนะครับนะรอคันเบ็ดครับผมได้เลยครับผมรอสักคู่เดียวนะฮะรอสักคู่เดียวตัวนี้เป็นไดว่า Made in China นะครับไดว่าอะไรเนี่ย Swift Fire เหรอ 3,500 นะครับตัวนี้เอา400พอนะครับ400รวมส่งนะครับไดว่าเบอร์ 3,500 นะครับราคา400บาทรวมส่งนะ400บาทรวมส่งขนาดประมาณสัก BG 15นะครับประมาณ BG 15นะอีกตัวนึงเป็นงานเก่าจากเรียวบินะครับเรียวบิ GX 200นะครับตัวนี้ผมก็400พอนะครับ400บาทนะครับรวมส่งให้เลยนะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะครับ Made in Japan นะครับ
400บาทนะครับเรียววิ200นะครับ400บาทราคารวมส่งแล้วนะราคารวมส่งแล้วครับผมอ่ะอันนี้มันติดอ๋อตัวนี้200พอนะครับรอบมันติดอย่างนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็250นะครับ250บาทโอ้ตัวนี้แขนหักเลยนะฮะนะห่อไว้ก่อนเดี๋ยวหายยังไม่ทันไรเลยนะหักแล้วนะครับนะมีหยดน้ำมึงเปล่าหยดน้ำไม่มีนะครับมีแต่สปริ้นนะครับอันนี้มีแต่สปริ้นเนี่ยหมดลังแล้วนะครับลังรอบขออนุญาตเก็บขยะแป๊บนึงอ่ะหมด2ตัวสุดท้ายของรอบนะครับเดี๋ยวดูคันเบ็ดกันตัวนี้ก็200นะครับ200บาทนะครับผมนะมีเบอร์ 5,000 เปล่าเบอร์ 5,000 มีน่าจะเป็นตัวตอนแรกๆไปแล้วนะครับอาชิวาโน่อาริโวเบอร์ 2,000 ตัวนี้เป็นงานมาเลเซียนะครับดีสุดแล้วทั้งกองมีดีตัวนี้อยู่แค่ตัวเดียวนะครับอ่ะ550บาทรวมส่งนะครับชิวาโน่อาริโวนะครับเบอร์ 2,550 บาทรวมส่งนะครับฟังเสียงนะอันนี้เอาไปตกปานินตีหยาปลอมได้นะครับไซส์นี้เบอร์ 2,000 นะครับผมนะมีใครจะเอฟไหมนะครับ550บาทรวมส่งโอเคนะครับนะแซมอีกแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมขอจดไว้หน่อยนะครับห้าห้าศูนย์นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมมาผมจะแกะคันเบ็ดให้ชมนะฮะส่วนใหญ่มันเป็นคันสไลด์นะครับนะมันจะเป็นคันสไลด์ขออนุญาตเคลียร์พื้นที่นิดนึงเอากล่องเล็กกล่องสั้นก่อนแล้วกันมันมีกล่องยาวอีกกล่องนึงนะครับให้ดูกล่องเอาดูกล่องยาวก่อนดีกว่าเอาสั้นไว้ก่อนนี่นะครับอันนี้จะอยู่ไกลจอนิดนึงนะผมว่าผมต้องยืนแล้วแหละโอเคมันจะได้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะขออนุญาตขยับไปนิดนึงขอเปิดพัดลมแป๊บนึงนะครับร้อนมาอัดมาแน่นเลยนะอันนี้เขาเปิดตู้นะครับเปิดตู้คอนเทนเนอร์นะครับพวกร้านสินค้ามือสองนะฮะเปิดมาแล้วเขาก็บอกว่าช่วยขายให้ผมหน่อยนะครับผมก็เอามานะก็เดี๋ยวดูกันว่ามันจะขายได้สักกี่คันนะครับแหมรัดมาเต็มที่เลย
ป๊บนึงนะบ้านลกอีกแล้วนะครับวันนี้เอามาแกะอันนี้ก่อนแล้วกันผลแล้วแปะเทปมาด้วยนะครับไอ้เทปอย่างนี้ลอกแล้วแบบสีเหลืองๆมันชอบหลุดเข้าไปติดนะถ้าเป็นกระดาษกาวน่าจะดีกว่านะครับปัญหาการขนส่งแล้วแบบเขาแพ็คไม่เป็นนะครับมันจะเห็นไหมครับไกด์ปลายนะครับมันบี้ไปเลยเห็นไหมนะครับเห็นไหมฮะเสียดายนะอย่างนี้นะฮะแต่ว่าไกด์ปลายมันก็มีขายแหละเปลี่ยนได้นะแต่จริงๆแล้วก็อยากให้ใช้เดิมมันก็จะดีกว่านะครับเริ่มถูกเลยนะไม่รู้จะแกะยังไงเลยถ้าอยากดูของจริงก็มาดูได้ที่ร้านนะครับมานั่งรอได้เลยนะนะฮะเดี๋ยวแกะให้ดูไปพร้อมๆกันเลยแต่อย่ามาเยอะนะครับช่วงนี้กลัวโควิดนะดูจากสภาพแล้วเหมือนไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับสำหรับคันนีนะหมดไปแล้ว1อ่ะทีละคันเลยนะเอาคันที่หล่นก่อนแล้วกันไกด์แตกหมดแล้วนะครับอย่างนี้ไม่ขายนะมันพังนะครับนะครับคันชำรุดมาเลือกได้ที่ร้านนะถ้าแบบอยากจะบิ้วอะไรอย่างนี้นะครับมีเยอะนะครับมีประมาณ10กว่าคันอ่ะดูคันยาวเมื่อสักครู่นี้ผมว่ามันแปลกๆอยู่นะคันนี้น่าจะหักหรือเปล่าเนี่ยข้อเสียของไอ้เทปพวกนี้นะครับเห็นไหมเวลาแกะออกมาแล้วเนี่ยครับมันจะมีคราบเหลืองๆอยู่เห็นไหมครับเสียดายนะเอ้ยแกะยากจริงๆบางทีมันก็กินเนื้อไปด้วยนะฮะดึงมาทีสีลอกติดกับเทปมาเลยนะครับอ่ะอันนี้Made in ไต้หวัน
ยี่ห้ออะไรเนี่ยฟิตดูเกอร์ 3.1 นะครับเวท MH นะ 3.1 เมตรนะครับผม 3.1 เมตรต่อตรงนี้นะครับเสียบแบบนี้นะผมว่าเสียบมันจะหลวมๆนิดนึงนะฮะอ๋อรู้แล้วนะครับที่มันหลวมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับตรงข้อมันจะมีเป็นปลอกแหวนสแตนเลสอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันหลุดออกไปแล้วนะครับหลุดออกไปแล้วเดี๋ยวดูไกด์ให้นะครับว่ามีตัวไหนชำรุดหรือเปล่าไกด์ถี่มากนะครับเซรามิกอยู่ครบทุกตัวนะครับแต่ว่าไกด์ปลายเป็นแบบนี้นะครับไกด์ปลายมันหักนะด้ามถอดไม่ได้นะครับแต่ว่าคัน3เมตรเลยนะ3เมตรนี่ก็ประมาณสัก10ฟุตนะประมาณ10ฟุตนะครับ3เมตร10นะฮะอันนี้เขาเขียนอะไรเนี่ย Made in ไต้หวันไม่มีคิดว่าเป็นกาไฟนะครับเวท MH คันนี้เอาไปเปลี่ยนไกด์เองนะนะครับ600บาทนะครับ600บาทนะครับ600บาทเท่านั้นนะสีแดงนะครับ600นะครับให้สังเกตให้ดูไกด์ใกล้ๆนะครับไกด์ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของฟูจิโอ้นะครับแค่ไกด์ก็คุ้มแล้วนะผมบอกเลยนะแค่ไกด์ก็คุ้มแล้วนะครับฟูจิทุกตัวนะฮะฟูจิทุกตัวเห็นไหมครับนี่นี่นี่ฟูจินะครับตั้งแต่ตัวล่างนะครับไปยันตัวปลายนะเปลี่ยนแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็ใช้ได้นะครับกลับไปทำตรงนี้ใหม่นิดเดียวนะครับหาแหวนใส่นะครับ600บาทนะครับมีคันทะเลหน้าดินไหมครับคันทะเลหน้าดินไม่คิดว่าไม่น่ามีนะครับรอบนี้ไม่น่ามีนะแต่ที่ร้านมีนะครับ ขออภัย600บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับคันเบ็ดผมหาที่วางก่อนเดี๋ยวล้มอีกขออนุญาตวางพื้นแล้วกันอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับค่าส่งเท่าไหร่ครับคันค่าส่ง100บาทเท่านั้นนะครับ100บาทเท่านั้นโอ้วุ่นวายไปหมดวันนี้คันนะครับผมต้องส่งใส่ท่อ PVC นะ100บาทนะครับนะใส่ท่อ PVC นะครับเพราะไม่งั้นมันจะหักอีกแน่ๆนะครับถ้าไม่ส่งใส่ท่อนะก็มารับที่ร้านก็ไม่ต้องเสียนะครับผมไม่ต้องเสียค่าส่งนะ600บาทเท่านั้นเดี๋ยวชุด2ท่อนให้ดูตอนท้ายนะขอเอาชุดนี้ก่อนรับคันแดงโอเคนะอะไรเนี่ยซิลิโคนเหรอซิลิโคนนะครับอ่านผิดผมขออภัยด้วยนะขอเนี่ยจดก่อนหกร้อยนะครับผมแปะเลยนะครับน้าจะครับหน้าจออีกสักทีนึงก็ได้นะฮะแล้วก็ส่งมาในอินบ็อกซ์หน่อยนะครับอยู่ที่ไหนครับอยู่วัดลาดประดุกนะครับผมบางบัวทองนนทบุรีนะครับรบกวนน้าแคปหน้าจอแล้วก็ทักอินบ็อกซ์มาให้ผมนิดนึงนะครับพอดียังไม่มีโปรแกรมดูดนะช่วงนี้ตังมีแต่น้อยนะครับตังมีแต่น้อยนะครับลงทุนแบบเพจใหญ่ๆไม่ได้นะครับที่มันใช้โปรแกรมดูดนะพิมพ์รหัสแล้วดูดเข้าไปนะขอเวลาผมอีกสักนิดนึงเดี๋ยวจัดให้ อ่ะใครหาคันสลงสไลด์นะครับจัดไปวันนี้จัดไปนะครับผมเอามาให้แบบถูกๆนะครับถูกๆเลยอ๋อนี่ไงจุกอันนี้เป็นของอันนี้นะครับอ้าวไม่ใช่แสดงว่าอันนี้มีจุกมาแค่จุกเดียวนะอีกจุกหนึ่งน่าจะหล่นหายอ้าว2,000เหรอนี่ดูวันนี้ก่อนนะครับมันเป็น 2,000 นะครับอันนี้เป็น Alpha Tackle ก็เป็นของเกาหลีนะครับเป็นลายไม้ไผ่นะครับลายไม้ไผ่เห็นไหมครับอาจจะมองแบบลวดลายยากนิดนึงนะครับแต่ว่าลายมันเป็นลายไม้ไผ่นะครับริ้วรอยยังไม่ค่อยมีนะตัวนี้นะครับริ้วรอยยังไม่ค่อยมีนะฮะสภาพยังสวย
นะครับแล้วก็มีจุกอุดให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาดูอันนี้คือท่อนปลายเดี๋ยวผมดูรอยต่อให้นะว่าแตกไหมนะครับไม่แตกนะครับท่อน2นะก็มีรอยแบบขวนๆเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือมันใช้งานมาแล้วนะครับถุงของมันไม่น่าใช่แต่ว่าคันนี้สวยนะผมให้ถุงคันนี้ไปแล้วกันคันนี้ความยาวแม่งไม่บอกมาอีกไม่บอกมาจริงๆมันมีอยู่มีคันเบาเดี่ยวปลอม55มั้ยครับมีแน่นอนนะครับผมเห็นมีประมาณสัก1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ8คันเดี๋ยวจัดให้นะครับมี4ท่อนท่อนละ1 2 3 4 4ท่อนท่อนละประมาณเมตร10ประมาณเมตร10ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก4เมตรนะครับ4เมตร2 4เมตร5นี่แหละน่าจะประมาณนี้นะอันนี้ไม่ได้วัดนะครับกะเอานะครับคันนี้กะเอาผมคิดแค่400พอนะครับค่าส่ง100บาทนะครับสำหรับคันเบ็ดค่าส่ง100บาทนะครับผมนะผมคิดแค่400พอนะครับหลิวๆคันนี้นะมีถุงให้ด้วยนะครับสภาพก็สวยนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าจะเอฟมาได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมลืมนะถ้าปล่อยไว้นานแล้วผมลืมนะอันนี้เป็นคันเซิร์ฟนะครับมายี่ห้ออะไรไม่แน่ใจนะครับมีแต่ภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็ไกด์เนี่ยนะครับมันเป็นเดี๋ยวนะผมดูก่อนเป็นไกด์ธรรมดานะครับไม่ใช่ฟูจินะพวกนี้มันจะหลุดได้เห็นไหมครับมันจะหลุดได้ก็เราก็แค่เอากาวหยอดอีกทีนึงแล้วก็ดันเข้าไปนะครับรับครับนะอ๋อโอเครับหลิวนะหมีเมืองงาช้างดำขอบคุณมากครับนะเดี๋ยวผมขอจดก่อนนะเท่าไหร่นะ400นะครับ400ผมลืมนะฮะเอา400ก่อนนะครับ400หมีนะครับผมผมไลฟ์สดเสร็จแล้วนะถึงจะไปแจ้งเลขบัญชีหรือสรุปยอดหรือไม่ก็แคปตรงนี้ไปก็ได้นะครับเลขบัญชีอยู่ด้านบนนะครับถ้าคิดว่าท่านเอาแค่คันเดียวนะครับก็ตามนี้เลยนะครับมีค่าส่ง100บาทแค่นั้นนะครับค่าส่ง100บาทนะครับเลขบัญชีอยู่ด้านบนนะแคปได้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับแคปโลนได้เลยนะครับค่าส่ง100บาทจะซื้อกับผม10คันผมก็คิดค่าส่งแค่รอบเดียวซื้อคันเดียวผมก็คิดค่าส่งแค่รอบเดียวนะครับ100บาทนะครับนะไม่มีไม่คิดเยอะเอามาต่อคันเมื่อกี้นี้นะครับเป็นคันสไลด์ตัวนี้ความยาวมันไม่ได้บอกแต่มีอยู่ประมาณสัก1 2 3 4 4 5 5ท่อนนะครับ1 2 3 4 5ท่อนก็น่าจะอยู่ประมาณสัก5เมตรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะสวัสดีอะไรนะอธิพงศ์นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับผมนะ5ท่อนก็ประมาณ5เมตรเป็นคันเซิร์ฟนะครับปลายอ่อนนะครับปลายอ่อนเห็นนะปลายอ่อนนะใครสนใจแบบอยากตีไกลก็เนี่ยพวกนี้ได้เลยนะครับ5เมตรประมาณนั้นประมาณ5เมตรคันนี้ผมคิดแค่เอาไป300พอนะครับ300บาทนะครับผม300บาทนะฮะถ้าไปเล่นแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรหน้าดินก็ได้นะครับพวกเขื่อนก็ได้นะครับผมนะสวัสดีครับผมมาแล้วสวัสดีนะณต้นนะครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับผมนะสิทธิพงศ์นะสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะคันนี้เมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะ300300นะครับลืมนะ300บาทรวมส่งนะครับสำหรับคันนี้สีดำนะเซิร์ฟสีดำแล้วกันนะเซิร์ฟสีดำนะครับไปเรื่อยๆนะมันยังมีอีกหลายคันวันนี้มีหลายคันนะครับนี่เป็นไดว่าซุปเปอร์พาวเวอร์30 4เมตร5 DX รหัส DX มันจะเป็นพวกแบบพิเศษหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เป็นไกด์ฟูจินะครับเป็นของไดว่าส่วนใหญ่เลยจะเป็นไกด์ฟูจินะครับไกด์มันหลุดมา1ตัวเห็นไหมครับตรงนี้นี่ท่อนนี้นะครับไกด์ตัวนี้หลุดมาก็คือต้องเอาไปต่อเอานะครับไปใส่กาวเอานะเพราะวันนี้ผมขายให้แบบถูกๆเลยนะครับนะครับทุกท่านก็พิจารณาได้ผมจะอธิบายให้ละเอียดที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับตัวนี้มีตำหนิอยู่นิดนึงเห็นไหมครับตรงนี้มันจะแหว่งไปนะครับมันจะไม่เต็มเห็นไหมนี่นะครับตรงนี้มันจะแหว่งไปแบบนี้นะครับเห็นไหมจะเห็นขอบสีขาวๆนะครับจริงๆแล้วมันต้องเต็มนะครับมันต้องเต็มมันจะแหว่งไปนะครับแล้วก็ท่อนพวกนี้ก็จะมีริ้วรอยบ้างนะครับไกด์ตัวนี้เป็นไกด์พับนะครับก็โยกขึ้นได้แบบนี้นะครับโยกขึ้นโยกลงได้นะครับปลายขาวนะครับปลายขาวนี่ก็จะค่อนข้างแข็ง
นะครับแข็งคันนี้เป็นเซิร์ฟไดว่าความยาว 4.5 เมตรนะเห็นไหมครับ 4.5 เมตรยี่ห้อไดว่านะครับคันนี้ผมก็ขอ400นะครับให้นะไปซ่อมเองนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับ400บาทเท่านั้นนะแข็งๆเลยนะครับ 4.5 เมตรตกชายฝั่งนะครับเอาท่อไปปักนะตีไกลๆเลยดึงมันมาดูคันนี้นะครับคันนี้เป็นของไดว่าไดว่าเหมือนกันแต่ว่าก้นไม่มีนะครับปกติจะมีฝาปิดตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไปบิ้วเอานะครับเป็นของไดว่าเหมือนกันนะมาแล้วกดแชร์ได้นะครับ Dynamic ISO T1 5.3 5เมตร3นะครับ T1 ผมคิดว่าได้เป็นเวทนะครับนะมันจะเป็นแบบอ่อนมากๆนะครับพวกนี้ผมจะให้ดูว่าเป็นคัน ISO นะครับผมคันนี้เอาผมเอาเท่าไหร่เอา400เหมือนกันนะครับ400เหมือนกัน400เหมือนกันนะครับให้ทุกท่านไปจัดการกันเลยนะครับลองพิจารณาดูนะครับไกด์จะเป็นฟูจินะครับฟูจิจะเขียนอยู่ที่ไกด์นะครับตามนี้นะฮะก็มีคราบสนิมบ้างนะครับตามไกด์นะครับแต่ว่าคอก็มีตำหนงตำหนิบ้างนะครับคันนี้เอาแค่400พอนะครับดูท่อนปลายเห็นไหมนี่คือท่อนปลายนะครับมันอ่อนมากนะครับเห็นไหมนะครับเวทมันอ่อนจริงๆนะครับดึงแอคชั่นโค้งสวยเลยนะฮะผมดูให้นะครับก็มีริ้วรอยบ้างนะครับนะ400บาทนะครับสำหรับไดว่า ISO คันนี้นะตูดหายอย่างเดียวนะครับตูดหายกับมีพวกริ้วรอยนะครับนอกนั้นก็โอเคไกด์ไม่มีแตกนะครับแต่ว่ามีคราบสนิมบ้างนะครับ400บาทเท่านั้นหลิว 6-7 เมตรไหมครับชำรุดก็ได้คิดว่าน่าจะมีนะเพราะหลิวผมเห็นหลายคันเลยนะตอนที่เขาส่งรูปมาให้ผมดูนะเดี๋ยวมันมีกล่องนึงนะครับใจเย็นเดี๋ยวมีกล่องนึงเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ไปนะครับทีละคันคันนี้เอา400นะครับคันนี้ SZM นะ SZM นี่น่าจะเป็นพวกเกาหลีอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวผมดูก่อนให้Design by SZM โอ้ SZM อย่างนี้ไกด์ก็มีตำหนงตำหนินะครับคันนี้เอา200พอนะฮะนะ200พอนะแต่ว่าความยาวนี่ก็4เมตร5นะครับ4เมตร5จะเท่าไหร่วะ4เมตร5ผมลืมไปละนะครับ450หารด้วย3015ฟุตนะครับ4เมตร5ก็ประมาณ15ฟุตนะครับพวกนี้ก็จะอ่อนๆแบบนี้เห็นไหมท่อนปลายนะครับเอาไปเล่นได้นะครับ200พอนะ200บาทเท่านั้นนะครับ200บาทเท่านั้นนะฮะคันเบ็ดค่าจะส่ง100บาทนะครับผมนะ10คันก็100นะครับกี่คันก็100นะครับหลิวอันนี้คิดว่าน่าจะเป็น2แพ็คนะจากการจับดูแล้วนะครับมี2ท่อนผมว่าน่าจะเป็น2แพ็คอ่ะ2แพ็คจริงๆด้วยแต่ว่าทำไมดีไซน์มันแปลกๆนี่อ๋อคันนี้เป็นงานแบบเขาบิ้วมาใหม่นะครับเป็น4ท่อนนะเห็นไหมพวกนี้เขาก็จะทำสีมาท่อนนี้นะครับปลายมีรอยร้าวนิดนึงนะครับตรงนี้นะปลายมีรอยร้าวนิดนึงอันนี้ผมเอาแค่200เหมือนกันนะครับถ้าอยากจะไปบิ้วนะเอา200เหมือนกันนะ200พอเผื่อท่านจะเอาไปทำอย่างอื่นได้นะครับ200พอนะไอ้คันเมื่อกี้นะเอาไปสอยมะม่วงก็ได้ช่วงนี้หน้ามะม่วงนะครับนะมะม่วงกำลังเยอะนะครับสอยมะม่วงสอยทุเรียนไปเลยนะครับคันนี้ผมเอา200พอนะครับหลิว2แพ็คสีแดงนะครับคันชำรุดนิดนึงมันจริงๆแล้วมันผมคิดว่ามันน่าจะชำรุดมันชำรุดตอนส่งมาเนี่ยแหละที่เขาแพ็คมาแบบเนี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยดูดิไกด์เกยหลุดไปเลยนะครับตัวเนี้ยขอดูคัน2ท่อนครับผมคัน2ท่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวมาแน่นอนนะครับน้ำปิดไปก่อนประมาณสัก30นาทีผมคิดว่าน่าจะยังไม่ทันขึ้นมั้งนะเพราะว่ามันเหลืออีกหลายคันนะ2ท่อนเดี๋ยวผมปิดท้ายให้นะครับผมนะคันนี้นะครับ2เมตร7 2เมตร7นี่ก็9ฟุตนะ9ฟุตนะครับ9ฟุตคันนี้คิดแค่200พอนะครับ200บาทนะครับ200บาทเท่านั้นนะพวกนี้รู้สึกว่าจะเป็นสปินนะน่าจะเป็นสปินถ้าเบสมันจะเตี้ยๆกว่านี้นะครับ
200บาทนะครับผมอ้าวคันนี้นี่มันต้องเก็บได้อีกใช่ไหมอ่ะใช่นะครับไกด์หลุดบ้างอะไรบ้างนะครับคันนี้เป็นมินิบอล50 300อ๋อของไดว่านะครับ300นี่ก็10ฟุตนะครับ10ฟุตเป็นของไดว่านะครับเป็นของไดว่าดูท้ายนะครับเห็นไหมครับมันเก็บแล้วมันจะเหลือแค่นี้เองนะเก็บแล้วเหลือแค่นี้นะครับผมท่อนปลายเป็นปลายขาวนะเป็นปลายขาวนะครับก็จะแข็งๆนิดนึงนะฮะแล้วก็พวกนี้เห็นไหมครับแบงค์เป็นลวดลายแต่ว่าผ่านศึกมาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผ่านศึกมาค่อนข้างเยอะนะเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมไกด์ตรงเนี้ยมันจะต้องอยู่ปลายตรงนี้นะครับนี่นี่มันจะมีท่อนปลายอยู่นี่ใช่ไหมนะครับไกด์ตัวนี้มันจะหลุดออกมาเนี่ยครับเราแค่เอาไปแล้วก็ไปหยอดกาวเพิ่มนะครับให้มันแน่นแค่นั้นเองนะครับโอ้ยไกด์เกยแตกนะฮะเห็นไหมเนี่ยมามันชอบมีปัญหาพวกนี้นะครับคันสไลด์นะเมื่อก่อนผมขายแต่ผมเลิกขายมานานแล้วนะไอ้พวกคันสไลด์อย่างเงี้ยนี่จะขอไม่ขอผมก็ไม่เอามาขายนะผมบอกเลยนะครับเอามาแล้วก็เข้าเนื้อทุกทีเลยคันนี้เอา200พอนะครับ200พอนะไปซ่อมไกด์เอานะครับ200บาทนะครับไปซ่อมไกด์เอานะครับผมไดว่า50 300นะครับ200บาทนะครับไปซ่อมไกด์เอาเซรามิกอยู่ครบแต่ว่าไอตัวพวกเหล็กข้อมันชอบแตกนะครับคันทะเลมีเปล่าทะเลผมไม่แน่ใจนะว่ามีหรือเปล่านะครับ มาดูส่วนใหญ่จะมาเป็นแบบนี้นะผมแบบเลิกขายมานานแล้วไอ้พวกนี้นะครับนะจริงๆคันเบ็ดก็ไม่ค่อยอยากมาขายนะครับเดี๋ยวดูอ่ะหลิวโอลิมปิก4เมตร5ขอดูท่อนก่อนนะพวกนี้มันเก่าๆนะไม่ออกท่อนปลายไม่ออกมานะครับไม่มีปลายหรือเปล่าผมว่าแล้วนะนะฮะไม่มีท่อนปลายนะครับไม่มีท่อนปลายอันนี้ก็ร้อยเดียวพอนะครับไม่มีท่อนปลายนะร้อยเดียวพอนะครับ4เมตร5ขาดท่อนปลายก็น่าจะเหลือประมาณสัก4เมตรนะครับโอลิมปิกนะอันนี้ก็เป็นหลิวอีกเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีท่อนปลายอีกแล้วนะครับนี้ก็ร้อยเดียวพอนะฮะว่างๆมันเลือกได้นะครับเผื่อจะเอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้นะครับผมนี่เป็นอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นของฟูจินะครับเฉพาะตัวนี้ไกด์เป็นแบบไกด์ลวดไม่มีเซรามิกด้านในนะครับเห็นไหมฮะไกด์ลวดแบบนี้ไม่มีเซรามิกด้านในนะครับลายโอ้ยน่าเกลียดมากเลยคันนี้นะอันนี้ก็ร้อยเดียวพอนะครับพวกนี้ร้อยเดียวพอนะครับสภาพไม่สวยเท่าไหร่นะอย่างนี้นะร้อยเดียวก็พอละขออนุญาตเก็บไว้ก่อนหลิวโอลิมปิกแต่ว่าความยาวไม่บอกอีกแล้วอ่ะมันมีบอกแล้วมั้งแต่ว่ามันน่าจะลบไปนะครับอันนี้ท่อนปลายยังอยู่นะก็ริ้วรอยนะสมควรนะพอสมควรนะครับพวกนี้ริ้วรอยมีพอสมควรนะครับตัวนี้ก็เอา250บาทแล้วกันนะครับ250 บาทรวมส่งเอ้ยไม่รวมส่งดิค่าส่งร้อยนึงนะครับ250บาทนะทุกท่อนอยู่ครบมันมีทั้งหมดกี่ท่อนเนี่ย1 2 3 4 5 5ท่อน5ท่อนท่อนละเมตรก็น่าจะประมาณ4เมตร5นะครับเพราะว่าแต่ละท่อนมันก็จะหดลงไปอีกคิดว่าน่าอยู่ประมาณสัก4เมตร5นะครับตัวนี้ไม่มีจุกอุดนะครับ250บาทนะคันนี้นะครับโอลิมปิก250บาทมาดูคันนี้สวยว่ะนะฮะ
โอลิมปิกอันนี้อ่ะ4เมตร5นะครับบอกเลยนะครับผมไปดูท้ายก่อนสภาพได้นะตัวนี้สภาพได้ผมบอกเลยว่าท่อนนอกสวยนะครับถ้าท่อนนอกสวยข้างในก็สวยนะครับ4เมตร5นี่ท่อนปลายนะปลายอ่อนมากนะครับมองยากไหมมองยากไหมครับก็จะมีแต่ละท่อนเขาก็จะมีลายนะครับตรงปลายนะครับปลายแต่ละปลายนะครับตัวนี้โอลิมปิก4เมตร5นี่ผมขอ450แล้วกันนะครับ450บาทนะครับคันนี้450บาทนะครับผมความยาว4เมตร5นะครับโอลิมปิก450นะครับ450บาทเห็นไหมครับใสๆสวยๆอยู่คันนี้สวยนะครับอันนี้ยังไงวะอ๋อเดี๋ยวนะโอเคอันนี้แยกไว้ก่อนแป๊บนึงเอาคันนี้ก่อนนะครับคันนี้เป็นอินเตอร์ไลน์นะครับอินเตอร์ไลน์ก็คือร้อยสายเข้าไปด้านในคันนะครับไกด์ปลายมันก็จะเป็นแบบนี้มันสามารถใช้ได้ทั้งเบสและสปรินต์นะครับแต่คันนี้มันจะเป็นคันเบสเพราะว่าตรงนี้มันเตี้ยนะครับถ้าสปรินต์จริงๆแล้วมันจะสูงแต่จริงๆมันก็ใช้กันได้นะครับเพราะไกด์มันอยู่ด้านในนะร้อยสายเข้าไปด้านในนะครับเป็นของ SZM นะครับเวทประมาณ80นี่ผมไม่รู้ว่า80ปอนด์หรือ80อะไรนะครับหมวกกี่บาทครับพี่หมวก390บาทรวมส่งครับผมเป็นแบรนด์เราเลยนะครับเป็นแบรนด์ของร้านนะจริงๆมันเป็นงานจีนแหละแต่ว่าผมเอาโลโก้ผมมาติดนะครับ390บาทถือว่าสนับสนุนเพจนะครับผมนะ390บาทนี่รวมส่งแล้วนะไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับ390บาทนะครับผมเอามาต่อกันที่คันนี้นะครับขอเมื่อกี้ขอแวะไปนิดนึงนะมาต่อกันที่คันนี้ SSM ความยาว2เมตร7ก็คือ9ฟุตนะครับ9ฟุตนะ100สายด้านในนะครับไกด์ปลายมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมองยากผมว่ามองยากนะนี่นะครับอันนี้คือไกด์ปลายนะครับเซรามิกยังอยู่นะเซรามิกยังอยู่ไม่โฟกัสเลยเออกล้องไม่โฟกัสเลยนะครับริ้วรอยมีเล็กๆน้อยๆนะครับมีเล็กๆน้อยๆเป็น2ท่อนคันนี้เอาไป600แล้วกันนะครับมีถุงให้ด้วยนะ600บาทนะครับSZM 2เมตร7นะครับ600บาทนะครับ SZM 2เมตร7นะครับ600บาทนะครับลูกลอกด้วยค่ะลอกจบไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวต้องมากอดูทีหลังนะครับตอนนี้เป็นคันแล้วนะครับลอกผมแกะหมดไปแล้วนะครับนะตอนนี้มาเป็นคันแล้วนะครับราคา600บาทนะครับผมพวกนี้9ฟุตนะครับ2เมตร7ก็9ฟุตนะครับ600บาทเท่านั้นมีถุงให้ด้วยนะครับเมื่อก่อนเคยเอามาขายอยู่หลายคันนะพวกนี้นะครับแต่ว่ามันหักแล้วมันก็หาอะไหล่เปลี่ยนยากนะครับถ้ายิ่งไอตัวไกด์ปลายมันหักเนี่ยจบเลยนะครับเหมือนกับคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนี่คันนี้นะครับสั่งมาให้ลูกค้านะครับเป็นทีมเลยว่านะครับตัวนี้เป็นของทีมไดว่านะครับเห็นไหมนะครับทีม S นะเป็นของทีมไดว่านะครับด้ามสวยมากทุกอย่างสวยมากนะครับแต่ขนส่งมาแล้วนะครับมันเป็นคันท่อนเดียวไงเนี่ยปลายหักแล้วไกด์มันก็หายไปเลยนะครับเห็นไหมฮะปลายหักแล้วไกด์มันก็หายไปเลยแล้วผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะสั่งคันมานะครับมันขนส่งมาต้องจากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยนะครับไม่มีไกด์มาใส่มันก็ตีไม่ได้นะครับแต่ถ้าสนใจนะคันนี้ถ้าท่านมีไกด์อยู่แล้วไปแต่งไกด์หรือไปต่ออะไรอย่างเงี้ยเอาไปขอแค่ทุนคืนแล้วกันนะครับ800บาทนะคันนี้นะครับทุนนะ800บาทก็คือลูกค้าเขาสั่งมาแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับเอามาคันต่อไปนะครับ1เมตร3นะครับตกกุ้งตกสปิวตกปลาเล็กตกปลาเก็ดนะครับ 1.3 เมตรนะคันนี้เป็นแบบท่อนเดียวเอา300พอนะครับยี่ห้อMade in China นะครับเอา300พอนะครับดูตูดนะครับมีตัวเกี่ยวเซฟตี้นะครับผมตัวล็อก
นี่นะครับแล้วก็ดูไกด์นะฮะนะครับคันนี้เอาแค่300พอ1เมตร3นะฮะเล็กๆเห็นไหมสูงแค่นี้เองนะครับตกกุ้งได้นะครับสปิวได้ปลานิลได้นะครับ300นะครับผมห่อสีเขียวโอ้คันนี้เป็นไม้ไผ่เลยนะไม่รู้ว่าครบหรือเปล่าอ๋ออันนี้แสดงว่าอันนี้มันเป็นอะไหล่นะครับนะพวกนี้มันเป็นแบบชิ้นๆมานะครับเดี๋ยวต้องรอหาจับคู่อีกทีนึงเดี๋ยวแยกไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวจับคู่ให้ผลิตทีนึงนะเขาน่าจะใส่มาแบบไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรอย่างนี้ส่วนนี้เป็น2แพ็คครบไหม2แพ็คส่วนใหญ่ปลายจะหายนะครับถ้าเป็นของพวกญี่ปุ่นน่ะปลายมันจะชอบหายอันนี้อยู่ครบนะครับเห็นไหมนี่ท่อนปลายก็มานะครับเอาออกมาให้หมดเลยอันนี้6ท่อนนี่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ5เมตรกว่านะครับท่อนละเมตรท่อนละเมตรละเมตรนะครับเมตรกว่าก็น่าอยู่ประมาณใน5เมตรถึง6เมตรนะครับปลายเขาพันปอกสวมปอกมาอีกทีนึงนะเห็นไหมครับมันจะทำให้ไม่หักง่ายนะสวมปอกมาอีกทีนึงนะครับคันนี้ผมขอ500แล้วกันนะครับ500แล้วกันนะใสๆสวยๆเลยนะครับใสๆสวยๆนะคะคันนี้500นะครับความยาวผมไม่ชัวร์นะเพราะว่าผมกะเอานะครับนับท่อนแล้วก็กะเอานะครับ500ถ้าจะส่ง100บาทนะครับผมเป็นลายแบบไม้ไผ่ด้วยนะเห็นไหมเป็นลายแบบไม้ไผ่ด้วยนะดูนะครับคันนี้500เท่านั้นนะฮะ500เท่านั้นตัวนี้มีบอกไว้นิดนึงแค่ตรงนี้นี่500เท่านั้นนะครับหลิววันนี้มีซองให้ด้วยนะสวัสดีทั้ง90ท่านด้วยนะครับผมนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะ แกะอันนี้คันเมื่อกี้สวยนะผมบอกเลยนะหลิวอะนะครับสวยใช้ได้หอมมาเป็นมัมมี่เลยนะขอบคุณมากนะครับอะไหล่แถมนะแถมมาผมก็เอาไว้แถมลูกค้านะครับเป็นหลิวๆรวมๆนะเดี๋ยวแยกไว้ก่อนนี่เป็นอะไหล่โอ้ไหลตูดแตกโอ้บานตะไทยเลยมองไม่เห็นกำไรเลยนะครับอันนี้มองไม่เห็นกำไรเลยนะฮะคุณก็ไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะมาดูอันนี้ก่อนดีกว่าคันนี้เป็นโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกแบงค์จะเป็นแบบลายๆนูนๆแบบนี้นะเพื่อความสวยงาม
และการจับที่มั่นคงนะครับ5เมตร4นะครับเวท2น่าจะเป็นพวกคัน ISO นะอ่อนๆ นะครับ5เมตร4ขอดูไกด์หน่อยไกด์เป็นไกด์ฟูจินะครับผมคันนี้ขอที่เดี๋ยวดูไกด์ก่อนนะโอเคนะครับไกด์ไม่มีแตกนะครับไกด์ไม่มีแตกนะครับคันนี้500นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับน้ำยาตรงนี้เสื่อมน้ำยาเคลือบตรงนี้เสื่อมนะครับมันเริ่มหมดอายุแล้วนะมันจะเริ่มแบบแตกๆเป็นลายงาอย่างเงี้ยนะครับดูไกด์นะครับมีไกด์ทองอยู่ประมาณสัก3ตัวนะครับ3ตัวนี้เป็นไกด์ทองเห็นมั้ยครับสีทองมองยากนิดนึงนะครับปลายเป็นปลายขาวอ่อนๆ นะเวทอ่อนๆเลยนะครับพวกนี้เป็นคันISOนะครับของโอลิมปิกสีแดงนะครับ5เมตร4 5เมตร4จริงๆวิธีเก็บมันต้องเก็บแบบนี้นะไอตัวนี้มันจะมีแบบแท่งสีแดงๆอยู่เป็นเส้นเดี๋ยวเสียเวลาจริงๆเลยนะครับได้ไปดูคันอื่นผมบอกราคาไปแล้วนะ500หรือเปล่านะครับน่าจะ500นะเออ500แหละคันนี้เป็นของไดว่านะครับไดว่า3เมตร6นะครับก็เป็นสไตล์เดียวกันนะครับ ISO เหมือนกันนะคันนี้3เมตร6นะผมดูไกด์ให้นะครับเป็นของฟูจินะครับฟูจิทุกตัวนะก็มีคราบสนิมบ้างนะครับแต่ว่าไม่แตกไม่ร้าวนะครับไม่แตกไม่ร้าวนะมีคราบสนิมบ้างนะครับคันนี้เอา400พอนะครับของไดว่านะครับ3เมตร6นะ400พอนะครับเวทอ่อนๆ นะครับพวกนี้เวทอ่อนมากๆมันติดนี่เดี๋ยวก่อนนะโอเคนี่มันติดไกด์อยู่นะครับเวทอ่อนนะไม่แข็งนะครับ คันนี้400บาทนะฮะ400บาทเดี๋ยวค่อยมาเรียงทีแล้วกันไอ้อย่างนี้ไว้ให้เด็กๆเล่นได้นะครับร้อยเดียวพอนะไอ้พวกนี้ร้อยเดียวพอนะฮะ5ฟุต55 5.5 ฟุตนะครับยาวแค่นี้นะครับ55 5โอ้พูดยาก 5.5 ฟุตนะครับ5ฟุตครึ่งนะ5ฟุตครึ่งนะครับร้อยเดียวอันต่อมา 3.9 เมตรนะครับพวกนี้ก็เป็นงานทั่วไปนะดูไกด์ให้นะครับไกด์แตกแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันชอบแตกนะครับแล้วก็ไอตัวเซรามิกข้างในมันก็หายไปด้วยเห็นไหมอย่างนี้ก็ถ้าสนใจซื้อเป็นอะไรก็คิดแค่ร้อยเดียวพอนะครับคันนี้ก็เป็นของไดว่านะครับไดว่าเหมือนกันดูท้ายนะครับไดว่าเหมือนกันนะยี่ห้อไดว่านะครับความยาว3เมตร6นะครับ 3.6 เมตรก็ประมาณ12ฟุตนะแล้วเดี๋ยวดูไกด์นะครับไกด์ฟูจิครับ1ขอดูไกด์ไปก่อนไกด์ไปก็จะมีคราบเกลือบ้างนะครับบางตัวมีคราบสนิมเห็นไหมครับบางตัวมีคราบสนิมคันนี้300บาทนะครับผม300บาทเท่านั้นนะฮะ300บาทไดว่า3เท่าไหร่นะ 3.6 เมตร12ฟุต300บาทนะครับผมต่อมาเป็นเซิร์ฟ 3.9 เมตร3เมตร9นี่ก็13ฟุต13ฟุตไม่บอกยี่ห้อตูดจะเป็นอลูมิเนียมกึ่งนะครับตัวรีซีจะเป็นของฟูจินะเขาไม่ได้บอกยี่ห้อไว้3เมตร9ไกด์เป็นของฟูจินะครับตัวนี้จะพับได้นะตัวนี้บีบลงแล้วก็พับไว้แบบนี้นะครับเวลาเก็บมันจะได้ไม่เกะกะนะครับท่อนในก็มีรูรอยนะอันนี้มันผ่านการใช้งานมาแล้วมีรูรอยแทบทุกท่อนนะครับ
ปลายแข็งนะครับปลายขาวแข็งๆเลยคันนี้300นะครับผม300บาทนะครับไกด์ฟูจิ300บาทนะครับไม่แตกนะไม่แตกนะครับ300บาทเท่านั้นคันนี้อุ๊ยนี่จะแตกก็ตรงนี้แหละนะฮะไกด์พับได้อันนี้เป็นชิงหลิวครบไหมมีปลายมาด้วยนะครับขอดูหน่อยคันนี้คิดไป200พอนะครับเป็นของ NFT นะครับ 3.6 เมตรนะครับ 3.6 เมตรรับ300ณดอนศักดิ์รับ300เดี๋ยวคันไหนว่า300ผมมั่วไปหมดแล้วอ่ะคันนี้นะครับนะ300เมื่อกี้ใช่ป่ะวะไอ้เมื่อกี้เปิดคันนี้หรือเปล่าหรือว่าคันไหนวะคันนี้มั้ยนะใช่มั้ยนะครับถ้าใช่กดอะไรมาก็ได้นะกด1กด2กด3มาได้เลยนะครับใช่ป่ะไม่รู้นะสีนี้หรือเปล่า3 9 300มันมีอยู่2สีใช่ป่ะอ๋อคันนี้400ถูกป่ะอ่ะคันนี้แหละนะครับน่าจะใช่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณธรนะฮะนะอยู่ใต้เป็นไงบ้างสบายดีนะครับผมเดี๋ยวผมขอจดชื่อก่อนเดี๋ยวเลยคอมเมนต์เลยนะครับ300เข้ามาแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตจดชื่อก่อนโอเคใช่นะครับราคารวมส่งไหมครับราคาไม่รวมส่งนะครับค่าจะส่ง100บาทนะครับ10คันก็100นะครับจะส่ง100บาทนะครับผมจะส่ง100บาท10คันก็100เหมือนกันนะครับจะซื้อกี่คันผมคิดค่าจะส่งแค่ครั้งเดียวเพราะว่าเป็นส่ง PVC นะอันนี้เป็นของ NFT นะครับความยาว 3.6 เมตรนะครับ 3.6 เมตรนะครับผมสวัสดีเพิ่งเข้ามาครับผมสวัสดีครับผมเอาเรียนลอยอยู่ที่คันเบ็ดก็อยู่นะครับตอนนี้ริ้วรอยก็เยอะคันนี้ผมคิดแค่200พอนะครับ NFT มันเป็นงานที่ค่อนข้างดีนะผมว่านะครับของใหม่ๆมันราคาก็แรงอยู่นะนะครับอันนี้เป็นหลิว 3.6 ของ NFT นะครับริ้วรอยดูริ้วรอยเห็นปะนะเอา200พอคันนี้200พอนะครับไม่เอาเยอะเอา200พอนะครับค่าจะส่ง100บาทเท่านั้นอ่ะคันต่อไปอันนี้มีซองมาให้ด้วยว้าวอันนี้สวยอ่ะเดี๋ยวดูหน่อยนะเป็นจุดๆwith made in china with made in china สวัสดีครับดอเต้ตระกูลต่อสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะฮะนะคันนี้คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก6เดี๋ยวดูก่อนประมาณ6ฟุตนะครับประมาณ6ฟุตเพราะมันไม่ได้บอกอะไรเลยมันเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับไกด์เล็กๆนะครับคันนี้ผมขอ350บาทนะครับผม350บาทนะครับเซรามิกอยู่ทุกตัวนะครับไกด์ไม่แตกนะครับไอ้ขาวๆนี่มันเป็นลายของมันนะนะครับมันเป็นลายมันไม่ใช่คราบสกปรกนะครับมันทำเป็นแบบสีเปื้อนๆจุดๆๆๆนะครับนะ350บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับตูดเป็นไม้มีรูให้เจาะใส่สายเทปตี้นะ2ท่อน350บาทนะครับคันนี้เป็นกาไฟนะครับความยาวน่าจะประมาณนี้ประมาณ6ฟุตนะฮะประมาณ6ฟุต300บาทอันนี้เป็นคันเบสนะไม่ใช่คันสปรินต์นะครับคันเบสไว้เล่นงานเล็กๆเบาๆได้ถ้าเลยเดี๋ยวผมลืมนะผมชอบลืมราคานะครับมันหลายคันเดี๋ยวลืมราคานะถ้าตัดสินใจได้ตัดสินใจเลยนะครับอ
มาคำต่อไปรับ350ปูนาตัวดำโอเคนะครับเนี่ยถ้าเลยเดี๋ยวผมลืมนะครับขออนุญาตจดก่อนนะนะครับถ้าไม่งั้นก็แคปแล้วก็ส่งมาในอินบ็อกซ์อีกทีก็ได้นะครับผม350โอเคนะครับปูนาตัวดำมีค่าจะส่งแค่ร้อยเดียวนะครับเพราะว่าต้องส่งใส่ท่อ PVC นะครับขอแค่ค่าท่อ PVC อย่างเดียวนะฮะมันหลายตังค์อยู่ถ้าส่งแบบอื่นมันหักแน่นอนนะครับใส่กล่องกระดาษอะไรอย่างเงี้ยหักแน่ๆนะครับผมมาดูคันนี้เหมือนจะมีไกด์ใช่ไหมนี่มีกลมๆตรงนี้ด้วยนะผมชอบลุ้นนะอะไรแบบนี้นะลุ้นดูว่ามันคืออะไรว้าวอ๋อมันเป็นตัวเสริมของหลิวOwner ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็ไม่เคยตกหลิวนะแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเสริมไว้เก็บสายให้สำหรับชิงหลิวคันนี้มันอ๋อมันถอดออกได้นะอันนี้มันถอดออกได้แบบนี้นะครับเป็น GFC เดี๋ยวนะSP High Power 5เมตร4นะครับความยาว5เมตร4ไม่มีจุกปิดนะขอดูก่อนนี่ปลายยังสวยนะครับไม่มีรอยแตกร้าวนะครับความยาว5เมตร4คันนี้สภาพสวยใช้ได้คิดว่าน่าจะเป็นงานจีนนะครับงานจีนคันนี้ผมขอที่500แล้วกันนะ500นะครับ5เมตร4 500บาทสวยทุกท่อนนะครับสวยทุกท่อนนะครับสวยทุกท่อนนะคันนี้แต่ว่ามันไม่มีจุกอุดนะจุกอุดมันหายนะครับ500บาทนะครับ5เมตร4 5เมตร4 500บาทมีถุงให้แบดชูเตอร์อาบูสเปเชียลเหรออาบูสเปเชียลไม่คิดว่าไม่น่าจะใช่ของอาบูนะนะมันน่าจะเป็นแค่กล่องแล้วเอาใส่อะไรมาก็ไม่รู้เดี๋ยวขอดูคันก่อนเลขบัญชีอยู่ด้านบนนะครับโอนได้โอนเลยโอ้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยซันนี่นั่นเหรอโอ้ไกก็หายนะครับไกก็หักนะครับเก็บนะเก็บทิ้งไว้สอยมะม่วงนะพวกนี้นะครับพังๆแบบนี้ดูวันนี้ดีกว่านะครับ 1.8 เมตร 1.8 เมตรนี่ก็น่าจะประมาณสัก6ฟุตใช่ไหม180หาร3 6 38นะครับ6ฟุต6ฟุต6ฟุตเนี่ยไม่มียี่ห้ออะไรบอกเลยนะครับมีแต่ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนอะไรพวกเนี้ยนะครับนะไม่มีอะไรบอกเลยไกด์โอเคนะไกด์ยังสวยอยู่นะครับคันนี้300บาทนะครับผม300บาท6ฟุตนะ6ฟุต300บาทนะครับให้ดูด้านล่าง6ฟุต300บาทนะครับเห็นนะฮะ6ฟุต300บาทนะคันต่อไปขอแกะก่อนถ้ามาไม่ทันนะครับเดี๋ยวดูย้อนหลังได้นะเดี๋ยวผมลงไว้ให้อีกนะครับผมดูย้อนหลังได้อะคันเด็กนะครับแบบนี้อย่างนี้นะผมคิดแค่ร้อยเดียวพอนะครับพวกนี้นะครับ100บาทนะคันละ100บาท
ส่วนคันนี้โอ้ทำไมมันเก็บได้ก็ทำไมมันเป็นแบบอ๋อโอเคนะครับคันนี้150บาทนะครับผมคันนี้150บาทเท่านั้น11165 165ก็ประมาณ5ฟุต5ฟุต5นะครับ5 5ฟุต5นะใกล้ๆกับ6ฟุตอ่ะ150พอนะครับคันนี้ตัวนี้มันเหมาะแก่การพกพานะครับอันนี้ถุง NFT นะนะครับแต่ไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นของอะไรนะขอให้เป็น NFT แล้วกันนะครับไว้เป็นงานสไลด์อ๋อโอเคนะถุง NFT แต่คันนี้เป็นของ Shimano นะครับเวท3นี่อ่อนมากๆเลยนะแล้วก็ความยาว300ก็คือ3เมตรนะครับ10ฟุตความยาว10ฟุตนะไกด์ฟูจิไม่แตกไม่ร้าวนะครับแต่ว่ามีคราบมีคราบพวกคราบเกลือคราบสนิมอะไรอย่างนี้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่แตกไม่ร้าวมองเห็นนะนี่นะครับ3เมตร10ฟุตก็ริ้วรอยก็พอมีบ้างนะครับเป็นรอยพวกรอยขีดข่วนอะไรอย่างนี้นะครับคันนี้คิด300พอนะครับ300บาท300บาทนะครับผม300บาทเวทก็นิดนึงนะครับกลางๆนะชิมาโน่3เมตรนะครับ300บาทนะครับผมชิมาโน่3เมตร300บาทนะครับชิมาโน่ถุงไม่ใช่นะเดี๋ยวถุงเดี๋ยวต้องรอหาดูคันก่อนนะครับอันนี้ไม่มีถุงนะเดี๋ยวต้องไว้ใส่กับคันของมันนะเพราะอาจจะใส่มาผิดมาต่อไปเป็นหลิวชิงหลิวชิงหลิวว่าที่มันหายๆนี่มันน่าจะอยู่คนๆกันกับไอ้พวกกองอะไหล่แน่เลยนะครับแล้วบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าจะใส่คืนยังไงนะนี่อย่างนี้เขาเอาไว้ทำอะไรวะน่าจะไว้ปลดเบ็ดหรือเปล่านะครับแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้เป็นท้ายนะแต่ว่าความยาวก็น่าจะประมาณสักเกือบเมตรนะครับตัวนี้มันเป็นตัวที่ปลดตะขอเบ็ดในปากปลานะใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับเห็นไหมครับนี่แบบนี้นะมีมา2อันนะอันนี้เป็นไม้ไผ่เป็นงานแฮนด์เมดนะครับของญี่ปุ่นนะอันนี้เอา2อัน200ไปนะครับ2ชิ้น200นะครับผมเป็นงานแฮนด์เมดของญี่ปุ่นนะครับเป็นไม้ไผ่เลยนะอันนี้เป็นไม้ไผ่จริงๆเลยนะครับดูท้ายนะครับ2อัน200ใช่ๆปลดปลาอ๋อขอบคุณมากครับน้าต้อมนะฮะนะครับ2อัน200นะครับมีค่าจะส่ง100บาทเหมือนกันนะครับผมค่าจะส่ง100บาทต่อไปคันนี้เป็นของไดว่า12นี่ผมคิดว่าน่าจะ12ฟุตนะครับ12ฟุตก็ประมาณ3เมตร6น่าจะ3เมตร6นะปลอกไม่มีแตกนะครับเดี๋ยวดูทีละท่อนพวกนี้แม่งชอบลักไก่นะครับปลายอ่อนก็มีริ้วรอยนะครับมีรอยขีดข่วนอะไรพวกนี้ทั่วไปนะครับคันนี้เป็นของไดว่าคันนี้ผมขอ350บาทนะครับไดว่า12ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับ12ฟุตนะ3เมตร6นะน่าจะได้อยู่3เมตร6อ่ะลองยืดดูหน่อยมีลอกบ้างไหมครับลอกจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้นะโอเคนะยืดยาวใช้ได้เลยนะครับ3เมตร6โอ้ยเบามากเลยนะผมไม่เคยตกชิงหลิวนะครับแต่ว่าน่าจะได้อีกอารมณ์หนึ่งนะน่าจะมันอยู่นะนะครับ350บาทนะครับผม350บาทลอกเดี๋ยวไปดูย้อนหลังนะครับลอกผมเปิดไปตั้งแต่ต้นกล่องเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะ
นะครับเดี๋ยวจบคลิปลองไปดูย้อนหลังได้ครับนะไดว่าเมื่อกี้นี้350บาทนะคันนี้เป็นอะไรเนี่ยโซมาร์ค175เมตรโซมาร์คเหรอ5เมตรอันนี้ความยาว5เมตรนะครับโอ้ปลายเล็กมากนะครับปลายอ่อนมากนะฮะคันนี้ก็ให้เท่ากันเลยนะครับ350บาทเหมือนกันนะ350บาทเหมือนกันนะครับผมไอ้นี่เป็นคาบกาวนะที่แกะสกอตเทปออกมาเมื่อกี้นี้นะครับเป็นคาบกาวนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับเอา350พอโอ้ตูดทะลุนะครับอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับเสียนะทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากจะไปบิ้วไปพันอะไรเองนะอย่างนี้เบื่อมากเลยนะขายพวกคันสไลด์อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นของไดว่านะครับ21น่าจะเป็น21ฟุตหรือเปล่านะ21ฟุต21คูณ30 6เมตร3นะครับดูท่อนก่อนอ่ะน่าจะได้นะครับ6เมตร3คันนี้เป็นของไดว่านะครับความยาว6เมตร3ขอเช็คให้นะเอาเท่ากันเลยนะครับมาไดว่า6เมตร3นะครับ350บาทเหมือนกันนะฮะไดว่า6เมตร3ก็350บาทเหมือนกันนะครับนี่เป็นท่อนปลาย350บาทรับครับผมอะไรเนี่ยน้ำมงมงชนะเหรอถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับผมครับผมเท่าไหร่นะ350เมืองชนะนะครับใช่ไหม MUN ผมอ่านผิดขออภัยนะครับสลาวุธโอเคนะผมไม่อ่านข้างหน้าผมไม่อ่านข้างหลังนะมันกลับกันใช่ไหมนะเวลาขึ้นแล้วมันกลับกันนะครับผมนะไม่ทันนะครับนัทนัทพจน์ไม่ทันนะครับแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งเดี๋ยวจดไม่ทันละฝากแคปหน้าจอก็ได้ครับนะสลาวุธนะฮะฝากแคปหน้าจอก็ได้นะครับโอเคนะครับแคปหน้าจอส่งไปในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับผม350บาทเท่านั้นวันนี้ขายทุกถูกมาต่อยังมีอีกหลายคันผมเบื่อเทคกาวนี้มากเลยนะครับนะอันนี้แล้วกันหยิบง่ายๆนะฮะแคปแล้วครับขอบคุณมากครับผม12นี่น่าจะเป็นเวทนะครับแต่ความยาวโตโต้เหรอยี่ห้อโตโต้เหรอนะครับให้ดูก่อนดูท้ายนี่ปลอกนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบสแตนเลสสวมให้นะครับทุกปลอกนะครับเพื่อแบบไม่ให้มันแตกง่ายนะครับแบบนี้ตัวนี้ไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่นะคิดว่าน่าจะประมาณสัก4เมตร5นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นสไตล์นี้มันจะประมาณสัก4เมตร5นะครับริ้วรอยก็มีนะครับคันนี้เอา300พอนะครับไม่ทราบยี่ห้อนะครับริ้วรอยก็มีนะครับ300พอนะฮะโตโต้อะมันเขียนว่าโตโต้อะ TOTO นะ TOTO โตโต้อะไรประมาณนี้ถ้าญี่ปุ่นก็โตโต้อะตะกี้ก็ TOTO นะฮะโตโต้อะไรประมาณนี้300พอนะครับสำหรับโตโต้นะอะไรเนี่ย Cอิสุกเหรออ๋อไดว่านะครับไปอ่านอะไรก็ไม่รู้นะครับคันนี้ก็เป็นของไดว่าเหมือนกันนะครับมองเห็นปะนี่ไดว่านี่นะครับความยาว5เมตร7นะครับ5เมตร7เวท MN ความยาว5เมตร7นะครับเวท MN ให้ดูสีก่อนสีสันนะครับ
จากนั้นมาดูไม่มีปอกนะอันนี้ไม่มีปอกนะครับนะครับอันนี้ไม่มีแตกร้าวนะแต่ว่ามีริ้วรอยเหมือนกันนะครับคันนี้มีริ้วรอยเหมือนกันนะคันนี้เอาไปผมขอ400ได้ไหมนะครับเดี๋ยวนะมีริ้วรอยไม่เป็นไรเอา350เหมือนกันนะครับไดว่าคันนี้5เมตร7นะ350บาทนะครับผมนี่ท่อนปลายนะครับ350เท่านั้นนะครับอุ๊ยอ๋อผมดึงมา2ท่อนนี่หว่าคิดว่าทำไมท่อนเดียวมันยาวจัง5เมตร7นะครับ350บาทเห็นไหมครับ350บาทคันมีค่าจะส่ง100บาทนะครับผมไอ้พวกนี้เป็นคราบกาวนะกาวที่มันแปะมากระดาษกาวเมื่อกี้เนี้ยนะครับที่มันแปะมามันเช็ดออกได้นะครับนะ350บาทเท่านั้นนะคันนี้ก็เป็นของไดว่ายนะครับ10นี่ก็คิดว่าน่าจะ3เมตรนะครับ10ฟุตหรือเปล่านะครับนะเป็นไดว่า PG นะครับไดว่า PG ด้ามเปื้อนแบบพวกคราบอาหารนะครับเวลาปั้นเหยื่ออะไรแล้วมาจับอย่างเงี้ยมันก็จะเปื้อนเป็นคราบทิ้งไว้แบบนี้นะครับผมคันนี้ผมขอดูก่อนนะว่ามีตำหนิเปล่าโอเคนะครับไม่มีรอยแตกร้าวอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ให้เท่ากันเลยนะครับ350บาทเหมือนกันนะ350บาทเหมือนกันนะครับเป็นไดว่าก็เดี๋ยวผมยืดก่อนอ่ะประมาณนั้นประมาณ3เมตรนะครับประมาณ3เมตรตัวนี้เขาไม่ได้บอกมานะก็กะอย่างเดียวนะครับตอนนี้กะได้อย่างเดียวนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยด้ามจะเปื้อนนิดนึงเป็นไดว่า PG นะครับความยาว3เมตรราคา350บาทครับผมคันนี้เป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยคิชูนะครับคิชูนี่ก็น่าจะของญี่ปุ่นนะครับ13ฟุตก็13ก็ประมาณ3เมตร3เมตร9ใช่ไหม13ก็ประมาณนั้นประมาณ3เมตร9นะ3เมตร9นะครับ350เหมือนกันคันนี้ก็สภาพให้ดูก่อนน้องแมวครับน้องแมวผมตัดขนเองนะมันเลยดูทุเรศนิดนึงนะครับตัดขนให้มันเองนะฮะก่อนเกียนๆก้อนๆมั่งนะครับคันนี้ก็มีริ้วรอยบ้างนะครับไม่เยอะแต่โดยรวมแล้วยังสวยนะแต่ละท่อนเขาจะเป็นแบบผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจทำหรือว่ามันเสื่อมนะครับมันจะเป็นแบบสีเนี่ยครับเป็นจุดๆขึ้นมานะครับเพื่อให้จับไม่สากมือหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับว่ารุ่นนี้เขาตั้งใจทำมาแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เคยเห็นนะอันนี้ก็เพิ่งจะเคยเห็นนะครับนะครับมันจะเป็นจุดๆแบบนี้มองเห็นไหมมองเห็นไหมครับเนี่ยเป็นจุดๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือเวลาสัมผัสแล้วมันจะสากมือนะครับเป็นทุกท่อนนะครับตั้งแต่ท่อนที่2ลงมายันท่อนปลายไม่เป็นนะครับอ๋อท่อนปลายก็มีอยู่หน่อยนึงตรงนี้นะครับนะเป็นทุกท่อนนะยกเว้นท่อนนอกตัวนี้นะครับจะเรียบๆนะครับนอกนั้นจะเป็นแบบจุดๆหน้าผมคิดว่าหน้าตั้งใจทำมานะครับราคาก็350บาทเหมือนกันนะครับ350บาทเหมือนกันมีระยะ 4.5 มั้ยครับเพิ่งเข้ามาครับผม 4.5 แล้วผมน่าจะมีนะผมบอกไปหลายคันมากลืมหมดแล้วนะครับนะคิดว่าน่าจะมีนะครับนะเดี๋ยวถ้าไม่ทันยังไงเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปแบบชัดๆลงขายหน้าเพจอีกทีนึงนะครับวันนี้ผมมาแกะไลฟ์สดให้ชมก่อนนะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวต้องไปถ่ายรูปอีกทีนึงนะครับคันนี้มาเลยนะ4เมตร5มาพอดีเลยนะครับคันนี้4เมตร5พอดีเลยนะครับผมให้เท่ากันเลยนะครับ350บาทนะ350บาทนะครับไปนี่ท่อนปลายนะครับปลายอ่อนมากๆเลยนะนะครับ350บาทเหมือนกันโอ้คันนี้ก็ยังสวยอยู่มีแต่ท่อนนอกนะครับที่มีรอยนะครับนี่ท่อนนอกอย่างนี้เห็นไหมครับ
สภาพนะครับ350บาทนะ4เมตร5เอามาดูท่อน2เนี่ยท่อน2ยังใสอยู่ใสๆเลยนะครับรอยน้อยมากนะครับไอรอยมันมีแต่ว่ามันน้อยนะครับมันดูดีนะครับผม350บาทเท่านั้นนะคันนี้ค่าจะส่ง100บาทครับผมคันเบ็ดนะฮะใส่ท่อ PVC นะครับเห็นมั้ยเอ่ยทูแพ็คมีมั้ยครับทูแพ็คไม่น่ามีนะมีมาคันนึงแต่ว่ามันไม่สวยดิมีมาตอนแรกนะครับแต่มันไม่สวยอ่ะเรียว OB 36050 36050น่าจะ3เมตร6หรือเปล่าทำไมมันใส่กลับกันมาแบบนี้อ่ะก็เรียบร้อยสิครับแบบนี้เนี่ยฮะอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับปลายแตกไหมโอปลายอยู่ดีนะคันนี้นะครับเดี๋ยวดูท่อนนี้ก่อนไม่ออกติดไปแล้วนะครับอันนี้บางคนเขาไม่รู้นะครับแล้วก็จับยัดเข้ามาก็เรียบร้อยเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าเจ๋งนะแบบนี้อันนี้ไม่ออกนะครับเดี๋ยวขอไปหาวิชาก่อนนะเอาแยกไว้ก่อนคันนี้มาอีกสัก1คันอ้าวได้มีอีกอันนึงมีอันนึงเอามี3อันไอ้ที่ปลดปลานะครับงั้นก็เอาไว้ที่ร้านแล้วกันนะแบบนี้นะฮะมีมาอีกอันนึงนะครับ3อันถ้าจะเอาก็3อัน300ไปนะครับอันละ100นะไม่แยกอันนี้ของไม่แยกนะครับ3อัน300นะครับผมอันนี้ก็เป็นของไดว่าเหมือนกันนะครับดูไดว่าเห็นไหมครับมีริ้วรอยนะอันนี้ก็มีริ้วรอยนะครับเดี๋ยวมาดูท่อนปลายนะความยาวโอ้ยความยาวโมไม่เห็นอะไม่ยาวมากนะอันนี้3ท่อนเองประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณ7ฟุต2เมตร2เมตร2เมตรเท่าไหร่2เมตร6 2เมตร2เมตรเท่าไหร่วะ7ฟุตลืมไปละอ่ะ2เมตร10อ่ะโอเคประมาณ2เมตร10นะครับ 2.1 ประมาณนั้นนะครับผมรับที่ปลดปลาครับผมนั้นหนุ่ยไหมนะครับอ่านผิดขออภัยนะฮะสามคันนะครับ300มีค่าจะส่ง100บาทนะครับผมขอจดก่อนนะนะแคปได้เลยนะครับแคปแล้วส่งมาในอินบ็อกซ์ก็ได้นะฮะนะสุดชาตินะครับนะนะครับ300บาทนะครับมีค่าจะส่ง100บาทนะครับผมขออนุญาตแปะไว้ก่อนแคปแล้วแจ้งมาในอินบ็อกซ์ได้นะครับหรือจะแคปแล้วโอนเงินเลยก็ได้นะครับผมอุ้ยหมวกหล่นเลขบัญชีอยู่ด้านบนนะนะครับหมวกไปละ390บาทรวมส่งครับผมเฮ้ยเมื่อกี้คันนี้ดิโทษทีอะไรว่าคันนี้นะครับ2เมตรนะครับประมาณ2เมตร10นะครับ3ท่อนสภาพโดยรวมก็มีริ้วรอยบ้างนะครับคันนี้เอา300พอนะครับ300พอระยะสั้นนะครับ300บาทนะฮะ300บาทไดว่า PG อันนี้เป็น P อะไรเนี่ย PS ไม่ใช่ PG นะนี่เป็น PS นะครับผม300บาทอ่ะต่อไปคันนี้ก็เป็นไดว่าตัวนี้เป็นไดว่า PG 9
9ฟุตก็ประมาณสัก2เมตร7นะครับมันเขียนเลข9มานะครับด้ามก็เปื้อนบ้างสกปรกบ้างนะครับต้องไปซักอีกทีนึงนะครับนะครับเป็นได้ว่าเอามาดูท่อนะครับ9ฟุตน่าจะใช่ประมาณนั้นประมาณ2เมตร7นะครับผมท่อนแรกโอเคนะครับสวยอยู่ท่อนที่2มี3ท่อนก็มีค่ามีอะไรบ้างคันนี้ก็300เหมือนกันนะครับได้ว่า2เมตร7 300บาทครับผม300เหมือนกันคันนี้ก็300บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นเขาบอกว่ามันเป็นอะไหล่นะขอแกะดูหน่อยไม่รู้ว่าอะไหล่หรือขยะผมคิดว่าน่าจะขยะมากกว่ามีปากกามา1อันนะครับเดี๋ยวดูก่อนตัวล็อกมันไม่มีตัวล็อกมันหายไปแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็อยู่ครบเนี่ยมันจะมีตัวล็อกที่ใส่ลอกเห็นไหมครับมันเหลือตะเกียวนะมันต้องมีตัวหมุนอีกตัวนึงนะครับเอาไว้ใส่ลอกนะครับอ๋อมันเก็บได้แค่นี้นะฮะ1เมตรคูณ5นะครับ1เมตรคูณ5มีรูปนกบอกด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไว้แถมให้ลูกค้าแล้วกันนะเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนไกด์ไม่แตกแต่ว่าคิดว่าน่าจะอ๋อท่อนปลายมันหักไปนิดนึงนะครับมันเหลืออยู่แค่นี้นะครับท่อนปลายมันหักไปนะครับไกด์ปลายมันหัก 3.6 เมตร C5 เหรอน่าจะเป็นคันจีนนะพวกนี้อันนี้มีท่อนปลายอยู่PS 3เมตร6คันนี้ก็3เมตร6สภาพโดยรวมก็พอได้นะครับไม่ถือว่าไม่ขี้เหร่มากคันนี้ก็200พอนะครับนะ200มีแตกไหมไม่มีนะครับท่อนนี้ท่อนนี้ก็ไม่แตกได้นะครับปลายก็ยังสวยอยู่นะครับท่อนนี้เอา200พอนะครับคันนี้200บาท3เมตร6นะครับ3เมตร6200บาทเดี๋ยวดูในถุงผมว่าเขาไม่รู้มากกว่านะเขาเลยเขียนว่ามันเป็นอะไหล่นะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นไม้ไผ่ที่เป็นแบบ2แพ็คอะแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะยกให้ดูทั้งหมดเลยมันจำปันแบบนี้แป๊บนึงนะเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าตั้งบนหรือตั้งล่างนะครับไม่รู้ว่าทางไหนนะอันนี้ก็คือจะเป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเลยนะครับชุดนี้นะไม้ไผ่ทั้งหมดเลยเอาไหนๆก็มันเหลืออยู่แค่นี้แล้วนะครับเผื่อใครสนใจจะเอาไปบิ้วไปทำอะไรเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวนะอันไหนที่เป็นไม้ไผ่อันนี้นะครับชุดนี้เป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเลยอันนี้ผมเอาที่600แล้วกันนะครับ600นะครับจะส่ง100นึงนะ600เป็นรวมเป็น700 700รวมส่งนะครับชุดนี้นะเผื่อใครไปบิ้วไปอะไรได้นะครับชุดนี้นะครับ700บาทรวมส่งนะครับผม700บาทรวมส่งสำหรับชุดนี้เห็นไหมเอ่ยนะครับ
700บาทรวมส่งครับผมไม้ไผ่ทุกท่อนเลยนะแต่ก็ไปต่อๆเอาผมไม่แน่ใจว่ามันจะท่อนไหนเป็นของท่อนไหนนะครับให้ดูท่อนปลายนะครับ700บาทรวมส่งครับผมเดี๋ยวขอแยกไว้ก่อนอันชุดนี้เอาทั้งหมดได้อันนี้หักนะครับโอเคนะต่อไปเป็นพวกนี้มา2ท่อนประมาณสัก5ฟุต6ฟุตอะไรประมาณเนี้ยนะประมาณ5ฟุต6ฟุตนะครับผมคันนี้เอาดูดีหน่อยนะจับคันแรกมาก็ดูดีมีสง่าราศีน่าจะเป็นคันเดียวมั้งเนี่ยนะครับคันนี้เป็นของ Shimano Bad 1นะครับ Shimano Bad 1นะครับ5 158 2 5ฟุต8นะครับ5ฟุต8เกือบ6ฟุต2ท่อนเป็นสปรินต์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะก็ยากด้ามไม้ก๊อกไม่เคลือบนะครับไม่เคลือบแต่ว่าเขายังอยู่ในนี่อยู่นะเป็นถุงพลาสติกนะครับพลาสติกยังห่ออยู่เนี่ยพอแกะออกแล้วเห็นไหมมันจะมีคราบอย่างเงี้ยติดอยู่เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้พลาสติกยังห่อด้ามอยู่นะฮะด้ามไม้ก๊อกนะครับพลาสติกยังห่ออยู่นะถ้าแกะออกไปเคลือบก็สวยนะครับ Shimano Bad 1นะครับคันนี้ผมขอ700บาทนะครับผม700บาทนะครับจัดส่ง100บาทนะครับ700บาทผมให้ดูไกด์5ฟุต6เวท 12-20 นะครับ12-20ก็แข็งนะครับนะก็พอกับ10-20แหละครับตีปลาช่อนได้นะครับพวกนี้นะครับเอ้าไม่ใช่สปรินท์โทษทีมันเป็นคันเบสขออภัยนะครับมันเป็นคันเบสนะผมขออภัยนะครับเมื่อกี้บอกเป็นสปรินท์ไม่ใช่นะครับผมเห็นไกด์มันน้อยๆนะครับนะครับมันเป็นคันเบสนะครับราคา700บาทนะครับ Shimano Bad 1นะครับผมนะ700บาทต่อไปเอาสีแดงก่อนเนี่ยเทปมันดึงยันฟองน้ำเลยเห็นไหมครับฟองน้ำมันแดงๆมันลอกติดกันเลยนะเทปแบบนี้มันไม่ค่อยดีนะแต่ว่าแปะกล่องแปะอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยนะครับแปะเวลาส่งของอ่ะแน่นดีแล้วมันก็จะเหลือคราบแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยคราบเหลืองๆอย่างเงี้ยมันจะเหลืออยู่นะอันนี้เป็นคันน่าจะเป็นบายอาชีพเดี๋ยวนะน่าจะเป็นพวกงานจีนนะครับคันนี้เอา250บาทพอนะครับ5ฟุต6เหมือนกันเอ้ย6ฟุตนะครับ6ฟุตมีคันเซิร์ฟมั้ยคันเซิร์ฟไม่มีเลยครับผมคันเซิร์ฟมีแต่แบบเป็นท่อนเดียวครับเป็นแบบสไลด์อ่ะนะครับคันเซิร์ฟมีแต่เป็นแบบสไลด์นะครับแบบอย่างเงี้ยไม่มีนะครับมันจะเป็นแบบสไลด์อย่างเดียวเลยนะคันนี้250บาทนะครับ250บาทเป็นสปรินต์นะครับเวทก็ประมาณ10-15นะครับประมาณนั้นนะครับเวทอันนี้ผมประมาณแล้วนะไม่ค่อยชัวร์เรื่องเวทเท่าไหร่นะครับก็อ่อนๆอยู่นะครับเห็นไหมอ่อนนะอันนี้อ่อนมีสีแดงอีกคันนึงขอดูสีแดงอีกสักคันนึงสีดำก่อนก็ได้แล้วกันไหนๆก็อยากพันละหรือว่าถ้าแคปตัวไหนไว้ทันก็ทักอินบ็อกซ์มาอีกทีนึงก็ได้ครับเดี๋ยวผมส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูนะครับอยากดูตัวไหนเพิ่มนะ
พวกนี้ก็เป็นงานธรรมดานะครับคันนี้ก็เป็นสปินนะครับด้านฟองน้ำนะครับคันสไลด์14 15ฟุตของ Shimano หรือไดว่าครับคันสไลด์14 15ฟุตของ Shimano หรือของไดว่าผมลืมไปแล้วนะครับน่าถ้าปล่อยไว้นานผมก็จะลืมนะฮะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไล่เช็คให้อีกทีนึงนะครับดีมอะไรดีมสติ๊กเหรอดีมสติ๊ก1180ก็คือ6ฟุตนะครับ6ฟุต2ท่อนอันนี้ก็เอาไป250เหมือนกันนะ250เหมือนกันเวทอ่อนนะครับโอ้ยตายแล้วคันนี้ไกด์ตัวนี้หายนะครับไกด์เซรามิกวงนี้หายนะปล่อยไว้เป็นอะไหล่ไปก่อนแล้วกันคันนี้ปลายเหลือมาอีกอันนึงปลายเกินนะครับอ่ะคันนี้มั่งคันนี้เป็นโปรแอมเช็คสเปียร์เหรอเช็คเปียร์เหรอคันนี้เป็นของเช็คเปียร์นะครับแต่ว่าผลิตที่ไหน Made in China ผลิตที่จีนนะครับเป็นเช็คเปียร์นะครับเช็คเปียร์งานจีนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะผลิตทางจีนหมดแล้วนะหลายๆแบรนด์นะครับไดว่าก็เข้าจีนไปแล้วนะครับอาบูก็จีนนะเพนก็ไปจีนแล้วนะครับเพราะว่าต้นทุนการผลิตมันถูกนะครับผมความยาวก็5ฟุตนะครับ5ฟุตเวท26นะ26คันนี้เวท26นะครับ300บาทนะครับผม300บาทด้ามเป็นฟองน้ำแบบนี้นะครับ300บาทคันนี้เป็นสปินของเช็คเปียร์นะครับเห็นไหมนี่นะครับ300บาทเท่านั้นนะตัวนี้เขาก็มีเขียนบอกรายละเอียดไว้นะครับผมดูท่อนปลายห้าฟุตก็สั้นๆนะครับตกบนเรือกำลังดีสีแดงคันนี้โปรมารีนด้ามก๊อกไม่เคลือบต้องไปเคลือบเองคันนี้6ฟุต2ท่อน50นะครับเวท50นะครับผม50ปอนด์นะ50 LB นะครับ6ฟุต2ท่อนดูสภาพไกด์ปลายนี่เป็นสนิมนะครับก็เปลี่ยนได้ก็ควรเปลี่ยนนะครับถ้าไปเปลี่ยนนะพวกนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับอันนี้ก็จะมีค่าบ้างคันนี้250พอนะครับ250พอนะครับสำหรับด้ามก๊อกคันนี้250บาทต่อมาเป็นอันนี้มั่งด้ามก๊อกนะอันนี้ก็ด้ามก๊อกนะครับอันนี้เป็นของอะไรเนี่ย SZM เหรอทอสปิน SZM ตัวนี้เป็นแบรนด์ของเกาหลีนะครับเวท48นะครับ48อ่อนมากเลยนะ48คล้ายๆกับ UL นะครับพวกนี้จะคล้ายๆกับ UL เลยนะ6ฟุตนะครับ6ฟุตเล็กๆเลยนะครับคันนี้400นะครับผม400บาทนะครับSZM นะครับก็เล็กๆด้ามก๊อกนะสวยๆนะครับเวท48นะครับ48 LB ดูท่อนปลายมองยากนะครับคันนี่มองยากนะครับก็ริ้วรอยก็มีบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมแล้วก็สวยนะสวยนะครับผมว่าดีไซน์ใช้ได้เลยตัวนี้
เล็กมากนะพอๆกับ UL เลยนะครับเห็นนะตัวนี้400นะเล็กๆเลย6ฟุตอ่ะวันนี้ด้ามก๊อกเก่ามากนะครับดำมากทรงแบบใช้งานมานานอะไรประมาณนี้คันนี้เป็นคันสปินเหมือนกันนะครับสปินแท็กเกิลอะไรเนี่ยกาไฟโอ้ลายเพียบเลยนะครับลายเยอะมากนะครับนะอ๋ออัลฟาแท็กเกิลนะครับเป็นของอัลฟาแท็กเกิลพวกนี้ก็น่าจะเป็นงานเออทำไมไกด์ตัวนี้มันใกล้กันจังนะครับไกด์อันนี้ใกล้กันมากเลยนะที่เหลือก็ไล่ระดับมันน่าจะอยู่ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ใกล้กันมากเลยผมคิดว่าปลายหักแน่ๆนะครับถึงได้ใกล้กันขนาดนี้เห็นไหมจริงๆด้วยนะครับนี่นะครับปกติมันจะไม่อยู่ใกล้กันนะปลายมันหักไปหน่อยนึงนะครับคันนี้250บาทพอนะครับ250โอ้ยตายแล้วตรงนี้มีรอยต่อด้วยนะครับตรงนี้ไม่รอยต่อด้วยขอรูป SSM 300กับคันแรก300นะครับข้อความไปแล้วครับผมได้ครับนะทักมาเลยครับผมลืมไปแล้วคันไหน300นะคันนี้มีตำหนิอ่ะไม่ขายดีกว่าปล่อยไว้ก่อนนะนี่พันเทปมานะผมคิดว่าน่าจะหักแหละพันเทปหยอดกาวมาด้วยนะครับปล่อยไว้ก่อนมาคันนี้อาบูกาเซียนะครับอาบูกาเซียอะไรเนี่ยโจโนลอนเหรอเวท86นะครับ6ฟุต86เป็นของอาบูขออนุญาตแกะก่อนตัวนี้เป็นคันเบสนะครับหมดแล้วเออหมดแล้วใช่หมดแล้วนะครับคันนี้คันสุดท้ายแล้วนะนะฮะเดี๋ยวผมไปตอบข้อความให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปยอดให้สำหรับท่านที่จองนะนะครับคันนี้เป็นของอาบูเดี๋ยวขอเคลียร์ร้านแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะรีบไปตอบให้นะครับน้ำยาตามไกด์พวกนี้นะครับมันจะเสื่อมเพราะว่ามันจะแตกแล้วและไอ้นี่เป็นคราบจากกาวเมื่อกี้นะครับกระดาษกาวนะน้ำยาตรงนี้มันก็จะเสื่อมๆลงไปแล้วนะครับเห็นไหมครับไกด์ก็มีคราบบ้างเนี่ยคราบเกลือคราบสนิมนะครับเห็นนะอาบูอยู่ตรงนี้นะครับท้ายไอ้นี่ก็ครับกระดาษกาวเมื่อกี้นี้นะนะครับที่แกะออกมานะครับเวทเท่าไหร่นะผมลืม86นะครับเวท86อันนี้ก็เหลืองๆแล้วนะครับไปก็เอาไปเคลือบใหม่แล้วกันคันนี้ผมเอา500แล้วกันนะครับอาบูคันนี้นะครับ500นะครับ6ฟุตนะครับ6ฟุตเหมือนกัน6ฟุตใช่6ฟุต2ท่อนนะครับ500บาทนะครับสำหรับอาบูคันนี้นะครับโอ้ผมว่าไปเคลือบใหม่ก็น่าจะสวยขึ้นนะครับรีซีฟเป็นของฟูจินะครับผม600เอ้ย500โทษทีนะครับ500บาท2ท่อนนะครับเครื่องใหม่ก็สวยๆเลยนะหมดแล้วนะครับผมรับอาบูครับฟูนาตัวดำขอบคุณมากครับผมปิดท้ายได้สวยนะครับวันนี้นะนาวินสันไม่ทันนะครับปูนาตัวดำรับไปก่อนนะห้าร้อยโอเคก็เดี๋ยวไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวถ้าไปลงในช่อง YouTube ผมพยายามจะตัดไอตอนราคารวมส่งหรือยังราคามีค่าส่ง100บาทครับผม10คันก็100บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตัดไอตรงที่แบบมันไร้สาระออกให้นะครับก็คือจะเป็นคันกับราคาให้เลยถ้าดูใน YouTube นะแต่ถ้าใน Facebook ก็จะเป็นตัวเต็มนะครับมันไม่ได้ตัดออกนะครับผมหมดนะครับวันนี้หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวสัปดาห์นี้มันจะมีของเข้ามาอีกนะครับอันนี้เป็นของที่สั่งมาจาก
จากยาคูนะครับก็จะเป็นของงานญี่ปุ่นก็จะมีเก็บกล่องนะครับดูสไลด์หน่อยครับได้ครับผมเดี๋ยวจัดให้สไลด์โอ้โหสไลด์หลายคันมากเลยผมวางไว้เป็นกองๆเลยขออนุญาตกลับกล้องเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูเลยนะครับขออนุญาตนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับกล้องยังไงวะโอเคตัวนี้มานี่นะครับถอดที่ใช้ก่อนอ่ะเนี่ยนะครับยังไม่ทันได้เรียงเลยนะเห็นไหมครับสไลด์อะไรพวกเนี้ยมันมาหลายคันมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นลอกนะครับแล้วก็อันนั้นก็คือที่จองไว้นะครับแล้วก็ลอกที่ร้านก็จะมีเนี่ยอย่างนี้ประมาณนี้นะครับก็เหลือน้อยแล้วนะขายไปบ้างนะครับข้างบนเป็นของใหม่นะครับนะถุงนอนเก้าอี้มีหมดนะครับผมตะเกียงแคมป์มีหมดแก๊สนะครับได้หมดเลยเดี๋ยวขอเคลียร์ร้านก่อนนะครับผมนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์นะครับผมให้ดูนะครับกระตงกระติกน้ำก็ขายนะครับมีคันท่อนเดียว10 20ไหมครับมีเป็นของใหม่นะครับเนี่ยพวกนี้นะครับอันนี้จะเป็นของใหม่จะเป็นพวกงานจีนนะครับเดี๋ยวทักไปครับนะโอเคนะครับนะสุรชาติเอ้ยสุชาตินะครับคงเมืองนะครับร้านอยู่วัดลาดประดุกนะครับพฤกษา14บางบัวทองนนทบุรีพวกนี้คันเบ็ดผมจะไม่ค่อยลงของมือสองเพราะสั่งมาแล้วมันชอบหักนะครับผมก็จะขายเป็นของใหม่นะครับอันนี้ชุดจัดโปรนะครับเป็นคันท่อนเดียวพร้อมลอกพร้อมสาย 1,200 บาทนะครับก็มีซ้ายมีขวาแล้วก็มีสปินนะครับผมคันพร้อมลอกพร้อมสายนะครับด้ามก๊อกเห็นไหมครับเป็นของอาชิโน่นะอันนี้ก็จัดโปรไว้ให้แบบเด็กๆอยากเล่นอยากตกนะครับผมพวกนี้ก็เป็นคันใหม่นะครับคันจิกอันนี้เป็นคันจิกนะครับมี2สีนะครับความยาวต่างกันนิดเดียวนะเห็นไหมครับพวกนี้เป็นคันของใหม่อย่างนี้อันนี้เป็นมือ2นะครับเป็นคันเซิร์ฟ3ท่อน4ท่อนอันนี้ส่งไปแล้วแล้วก็ลูกค้ายกเลิกอย่างเงี้ยเนี่ยผมโดน COD บานเลยนะครับแล้วค่าส่งอีกเป็นร้อยกว่าบาทเลยนะครับอย่ายกเลิกผมเลยนะครับนะขายถูกแล้วนะครับนะก็ร้านก็จะมีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นี่ก็เจ้าของร้านนะครับตัดขนให้เองนะนะครับอยากได้อะไรอีกไม่เอ่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ร้านก่อนนะตอนนี้สกปรกมากนะครับผมขอเคลียร์ร้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวน่าจะสักประมาณผมคิดว่าน่าจะประมาณพฤหัสไม่พฤหัสก็เสาร์เดี๋ยวจะมีของเข้ามาอีกรอบนึงนะครับเป็นของจาก Yahoo Japan อันนี้ก็จะแบบสั่งแบบคัดตัวมานิดนึงนะเป็นทั้งงานแคมป์แล้วก็ลอกตกปลาอะไรพวกนี้นะครับนะก็ถ้าสนใจสั่งของจากญี่ปุ่นก็ทักมาได้นะครับเฮงๆครับผมขอบคุณครับนะนะครับนะ ES นี่ไม่ได้เจอกันนานๆนะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่แชร์ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สั่งซื้อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับหมวก390นะเป็นเพจร้าน390บาทนะครับผมรวมส่งแล้วนะ390บาทนี่รวมส่งแล้วนะ